ชัดไหมชัดจังอันนี้เธอเฟซบุ๊กถ้าคนจะตามคนในเฟซบุ๊กเยอะอยู่ยิ้มก็มาพวกคุณเริ่มมามือถือเป็นอะไรเครื่องเนี้ย ครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับวันนี้ผมกับคุณอัจฉริยะนะครับพาคุณอัจฉริยะมาเปิดใจนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านนะครับนะครับสวัสดีครับนะนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องประชาชนเข้ามานะครับใครเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์นะครับนะเสียงเสริมอะไรก็ช่วยแจ้งนะครับว่าการรับฟังเป็นยังไงนะครับเสียงผมก็ดังอยู่แล้วของคุณอัจฉริยะอาจจะเบาหน่อยนะฮะแต่ว่าไม่จับเป็นพวงแล้วนะครับเชิญเข้ามาเลยครับพี่น้องครับแชร์ให้แล้วนะครับขอบคุณครับนะครับเข้ามานะฮะทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok นะครับนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับนะครับเรียนเชิญพี่น้องประชาชนเข้ามานะนะครับนะฮะนะครับนี่ครับสู้ๆนะครับในจากญี่ปุ่นนะฮะนะครับหลายๆคนก็ให้กำลังใจคุณอัจฉริยะก็เยอะนะฮะนะครับนะหลายๆท่านนะครับนะใครที่เป็น FC ของคุณอัจฉริยะนะฮะที่ผ่านมาก็เจอกันทาง Facebook แต่ตอนหลังก็โดนกลั่นแกล้ง Facebook หายไปนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับก็ยังมีช่องทางนี้นะครับที่สามารถจะท่านจะได้พบกับคุณอัจฉริยะนะครับมีเรื่องที่ร้องขอความเป็นธรรมหรืออะไรก็ได้ก็ส่งเข้ามาส่งเข้ามาเลยนะครับนะฮะเสียงคุณอัจฉริยะชัดมั้ยครับนะช่วยแจ้งด้วยนะครับทั้งทาง Facebook YouTube นะครับนะฮะนะครับนะนะครับก็เชิญครับเชิญเข้ามาครับนะนะตอนนี้ Facebook เข้ามา 1,300 แล้วนะครับนะครับก็เริ่มรายการก็เข้ามา 1,000 กว่าแล้วนะครับนะครับก็สวัสดีทักทายกันเยอะนะนะสวัสดีลุงอัดนะครับเป็นลุงแล้วนะแสดงว่าแก่แล้วนะแก่54แล้ว54แล้วนะอัจฉริยะสู้ๆโอ้โหนะอย่างนี้จะถอยได้ยังไงเลยนะนะครับเป็นกำลังใจให้ลุงอัดนะครับนะครับเยอะเลยนะครับเข้ามากันเรื่อยๆนะครับนะครับคุณอัจฉริยะเอาลองพูดอะไรก่อนก็ได้นะก็สวัสดีพี่น้องแฟนเพจทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาทอล์คคู่นะครับก็จะพยายามหาเวลามาทอล์คคู่กันบ่อยๆนะครับเพื่อให้เนื่องจากผมไม่มี Facebook แล้วต้องมาสายอาจารย์นะครับในการไลฟ์สดแล้วก็รับเรื่องราวร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนนะครับคนไทยทั้งประเทศนะครับที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับเราเหลือแค่ช่องทาง YouTube ซึ่งก็มีคนติดตามน้อยนะครับครับไม่เหมือนของอาจารย์ซึ่งมีซึ่งมีคนนะครับติดตามเยอะกว่านะครับก็เลยคิดว่าจะใช้ช่องทางนี้ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนนะครับครับได้เลยครับได้ยินชัดนะครับชัดมั้ยครับชัดนะครับต่อได้เลยครับเมื่อกี้ก็เลยใช้ช่องทางนี้นะครับมาไว้สำหรับรับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วก็นำข้อมูลข่าวสารนะครับต่างๆมาเปิดโปงมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับแล้วก็แฟนคลับที่อยู่ต่างประเทศนะครับร่วมกับของอาจารย์เดชานะครับในการเปิดโปงนะครับขบวนการทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการก็ดีหรือนะครับในธุรกิจเมื่อก็ดีแล้วก็เรื่องราวข่าวสารของความคืบหน้าของนะครับคดีน้องชมพู่บ้างเป็นข้างข่าวนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะเบื่อนะครับคดีน้องชมพู่ก็เลยจะอาจจะมีความคืบหน้าบ้างเล็กน้อยนะครับมาพูดคุยกันนะครับก็นะเอาเรื่องแรกเอาอะไรก่อนครับนะครับก็เมื่อเช้านี้นะครับก็ได้ฟังนะครับคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับได้มีการพูดผมพาดพิงพาดพิงถึงผมกับนะทนายตั้มนะครับเรื่องราวซึ่งก็มีความคาดเคลื่อนนะครับหลายๆเรื่องนะครับที่คุณสนธิไม่ทราบว่าได้รับข้อมูลจากไหนมานะครับซึ่งเรื่องแรกนะครับก็อยากจะบอกก่อนว่าความขัดแย้งระหว่างผมกับทนายตั้มเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องชู้สาวนะครับเพราะอาจารย์ก็รู้ว่า
ผมไม่ได้เป็นชั่วใครไม่ได้เป็นชั่วใครนะครับไม่ใช่คนหน้าตาดีไม่ใช่คนหล่อนะครับแค่เป็นคนหัวร้านคนหนึ่งแค่นั้นนะแล้วใครจะมาเป็นชู้สาวกับผม อันนี้ไม่มีนะครับยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องชู้สาวนะครับแล้วก็เรื่องที่มีความขัดแย้งกันก็คือเรื่องของการรับทําคดีร้อยทับสองนะครับเป็นหลักในการที่เรามีการตรวจสอบเพราะว่ามีการทำรับทําคดีร้อยทับสองนะครับเป็นคดีที่เรามีการได้รับการร้องเรียนนะครับจากคนที่เป็นทนายความของนะครับคุณเอมี่เดิมนะครับมาแจ้งเรื่องร้อยทับสองนะครับเราถึงทำการตรวจสอบแล้วพบว่ามีการล้มคดีเกิดขึ้นจริงนะครับในเรื่องของคดีเอมี่เนี่ยนะครับผมก็เลยนำเรื่องเนี่ยไปร้องกับท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านพลตำรวจโทชันเทพศรีสเวชนะครับในอดีตนะครับก็ใช้เวลานานนะครับกว่าจะตรวจสอบในคดีนี้มีการตั้งกรรมการสอบเนี่ยถึง3ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับกว่าจะได้ข้อสรุปนะครับว่ามีตำรวจเข้าไปมีเกี่ยวข้องในการเบิกความเท็จคดีในการทำพยานหลักฐานดันเป็นเท็จคดีเนี่ยนะครับจนไปที่มาของดาบตำรวจสารแดงนะครับไปแจ้งความที่สนมบุรีแล้วก็มีการกระทั่งพนักงานสอบสวนสนมบุรีเนี่ยก็มีการออกหมายจับนะครับกลุ่มทนายคนดังเนี่ยนะครับถึงรู้สึกจะมีทั้งหมดถ้าผมจะมีทั้งหมด4คนนะครับส่วนอีกคนนั้นก็คือทอมมี่เนี่ยหนีไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับเนี่ยคนแรกที่หนีไปนะครับแล้วก็มีเอมี่ที่หนีไปก่อนนะครับศาลหนังก็ไม่พิพากษานะครับแล้วก็มีทนายคนดัง2คนก็มีคุณเชียงคนนึงนะครับซึ่งคนนี้ก็เป็นคนที่เวลาขึ้นชกก็จะเป็นคนนี้แหละคุณเชียงก็ต้องบอกคุณสันติว่าคดีของเอมี่เนี่ยที่มีการออกหมายจับนะครับไม่ใช่เกิดขึ้นในสมัยท่านพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขนะครับผมคิดว่าคุณสันติอาจจะไม่รู้ข้อเท็จจริงนะครับก็ต้องเรียนว่าเป็นการออกหมายจับสมัยท่านพลตำรวจจักรทิพย์ชัยจินดานะครับนอกจากคดีที่เอมี่แล้วเนี่ยยังมีการออกหมายจับคดีที่สภ.เมืองกระทุ่มสภ.กระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยอีกหมายจับหนึ่งในเรื่องร้อยทับสองเหมือนกันนะครับซึ่งออกในสมัยพลตรีจักรทิพย์ชัยจินดานะครับไม่ใช่สมัยพี่ปัดผมนะครับอันนี้ก็ต้องชี้แจงให้คุณส่วนที่ทราบนะครับว่าทั้งหมด2คดีที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสมัยของคุณจักรทิพย์ชัยจินดาอาจารย์ครับไม่ใช่สมัยพี่ปัดเรานั่นเดี๋ยวจะเสียหายนะเดี๋ยวจะเสียหายนะครับซึ่งคนที่ได้รับข้อมูลไปคาดเคลื่อนประเด็นต่อมาเรื่องของผมเนี่ยไม่เคยเก็บเงินคนยากจนนะครับ 30,000 40,000 30,000 40,000 50,000 เลยเนี่ยผมไม่เคยเก็บเงินชาวบ้านที่ยากจนในการรับทําคดีนะครับเพราะเราช่วยเหลือเหยื่อแชร์กรรมเนี่ยเราช่วยเหลือฟรีนะครับยกเว้นคนรวยที่ผมเก็บเงินนะครับอาจารย์ก็รู้เพราะเราเก็บเงินคนรวยมาช่วยคนจนนะเป็นสโลแกนของเราอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องชี้แจงให้ทราบนะครับซึ่งเดี๋ยวพี่น้องประชาชนจะรับข้อมูลข่าวสารจากคุณสุนทรีเราแล้วเข้าใจผิดนะครับ อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องชี้แจงให้ทราบประเด็นที่3ก็คือที่บอกว่าผมเนี่ยเป็นเด็กของผบ.ตร.เนี่ยพลตำรวจสวัสดิ์แจ้งยอดสุขเนี่ยในการรับลูกมาแล้วก็ติดเทอร์โบเนี่ยจะเป็นคดีกับคนดังเนี่ยผมว่าไม่ใช่นะครับต้องบอกให้ทราบว่ามันไม่ใช่ถ้าใช่ผมโดนตำรวจสภ.พระนครศรีอยุธยาเนี่ยออกหมายจับเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับถ้าผมเป็นเด็กผบ.ตร.จริงๆเนี่ยผมถามว่าตำรวจจะกล้าออกหมายจับผมอาจารย์ใช่ครับใช่ไหมและแถมพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่า31พฤษภาคม2564เนี่ยออกหมายจับผมนะ16มิถุนายน2564สรุปสำนวนสั่งฟ้องผมแล้วนะแค่16วันนะครับครับสั่งฟ้องผมไปยังพนักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาจารย์แล้วจะเป็นเด็กผบ.ตร.ได้ไงครับถ้ามีเส้นก็คงไม่ต้องเดือดร้อนถ้ามีเส้นผมไม่ต้องถูกฟ้องเร็ว16วันมีที่ไหนในโลกทําคดี16วันสามารถสรุปสํานวนสั่งฟ้องได้อาจารย์ใช่มั้ยครับครับเนี่ยผมก็อยากที่ว่าให้ความเป็นธรรมให้ความเป็นธรรมกับเราบ้างว่าถ้าเรามีเส้นสายจริงเนี่ยนะ
เป็นเด็กผบ.ตร.จริงตำรวจพระนครศรีอยุธยาจะกล้าออกมาจับเราเหรอจะกล้าสรุปสำนวน16วันในการสั่งฟ้องไปยังพนักงานอัยการเหรอครับใช่ไหมครับอันนี้ผมว่าคุณสุทธิต้องเข้าใจได้ผิดนะครับอันเนี้ยก็ดังอยากชี้แจงให้ทราบแล้วก็เรื่องของคุณสุทธิเนี่ยกับท่านผบ.ตร.เนี่ยก็เป็นเรื่องของการไปฟ้องร้องกันอยู่ในศาลนะครับเราก็คงไม่ไปก้าวล่วงในการที่ต่อสู้คดีกันทั้งสองฝ่ายเราก็เป็นเหมือนกองเชียร์คนหนึ่งที่คอยไปดูนะครับดังนั้นเนี่ยก็ชี้แจงเรื่องแรกคือเรื่องของสิ่งที่มาช้านี่คุณสุนทรีนะครับได้มีการพูดถึงผมนะแล้วก็ที่เขาบอกว่าไอ้ที่เราไปทำคดีแม่น้องชมพู่เนี่ยนะเพราะว่าความโกรธแค้นกับทนายเขาจริงผมถามว่าเราจะเอาชีวิตเด็กคนหนึ่งนะครับที่ถูกทรมานนะครับแสนสาหัสเนี่ยต้องนอนตายอดข้าวเนี่ยนะครับแล้วก็นะถูกเขาเรียกว่าถูกกระทำอย่างโหดเหี้ยมอมหิตเนี่ยนะมาเป็นประเด็นในเรื่องของทนายความยังไงเมื่อผมไม่ได้เป็นทนายความอาจารย์ก็รู้ผมไม่หน้าที่เป็นที่ปรึกษาแล้วก็จัดหาทนายความมาต่อสู้คดีให้คุณสาวิตรีกับคุณอนามัยพ่อแม่น้องชมพู่ที่เป็นเหยื่ออาชญากรรมนะแล้วก็ที่สำคัญคือเราก็ช่วยเหลือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่รับบริจาคไม่ได้รับบริจาคโดยไม่ให้บริจาคคุณอุ๊วิริยะเนี่ยมามอบให้ผมเนี่ยมากกว่า 500,000 นะผมก็ไม่รับผมไม่ให้คุณอุ๊วิริยะรับบริจาคแล้วไม่เอาทั้งสิ้นนะครับมีหลายๆคนช่วยกันนะผมไม่เอาเลยเพราะว่าผมไม่อยากให้มีการเปิดรับบริจาคเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นช่องทางที่มีการถูกโจมตีหรือถูกกล่าวหาได้วันหน้าเนี่ยคุณไม่รักเราแล้วเดี๋ยวคุณต้องให้เราแจงเราก็ไม่อยากเอานะครับแล้วก็พอมีเงินของพวกเราที่เราสะสมกันไว้เนี่ยไว้สำหรับช่วยเหลือคนจนก็มาช่วยได้อยู่นะครับครับและทนายของเราก็ไม่ได้ว่าราคาแพงมากในการที่มีการเอามาช่วยนะครับคดีนะครับชมพู่นะต้องบอกก่อนนะครับเรื่องนี้ผมอยากแจ้งให้ทราบว่ามันไม่ใช่เรื่องของการเอาชนะหรือแพ้เพราะว่าผมเนี่ยทำเรื่องนี้มาตั้งมากกว่า7เดือนอาจารย์ก็รู้แล้วเราก็รู้ข้อมูลสำคัญครับเรามีพยานหลักฐานสำคัญที่เราพอรู้ข้อมูลในมือแล้วว่าเราจะเอาผู้ต้องหาเนี่ยมารับโทษตามกฎหมายยังไงนะครับแต่นะเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเลยว่าจะเป็นใครความคุ้มความแค้นอะไรไม่จริงนะไม่มีเพราะว่ามันจะไม่ใช่มันจะเอาชีวิตเด็กคนหนึ่งมาแลกกับความแค้นยังไงผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่าทนายที่ดีนะครับชนะแพ้เนี่ยมันต้องอยู่ด้วยความพื้นฐานของพยานหลักฐานเป็นสำคัญแล้วก็ข้อกฎหมายแล้วก็ข้อกฎหมายไม่ใช่ว่าทนายที่ใช้เทคนิคในการวิ่งล้มคดีนำพยานหลักฐานมาเป็นเท็จปั้นพยานเท็จมาสู้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจสำหรับผมนะคนอื่นจะคิดยังไงรู้แต่สำหรับผมถือว่าน่ารังเกียจนะครับและคนแบบนี้ต้องประณามนะไม่ควรจะมีที่อยู่ในสังคมครับดังนั้นเนี่ยทนายของเราเนี่ยเราสู้กันด้วยพยานหลักฐานของตำรวจที่มีการรวบรวมมาผมมั่นใจในหลักฐานของชุดสืบสวนสอบสวนของพลตำรวจสุวัฒน์แจ้งยอดสุขเนี่ยที่มีทีมงานระดับมือประการเนี่ยนะครับมาทำคดีนี้นะครับเป็นปีๆนะอาจารย์ใช้เวลาในการรวบรวมหลักฐานผมเชื่อมั่นอัยการจังหวัดมุกดาหารอัยการแผ่นดินเนี่ยที่เท่าที่ผมทราบเนี่ยนะก็เป็นอัยการที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของการสืบหลักฐานนะครับในคดีนี้นะครับซึ่งเขาลูกตั้งไว้ลูกของคณะกรรมการอาจารย์ผู้ว่าสาท่านก็ลูกตั้งลูกของคณะกรรมการเหมือนกันครับในการทำคดีนี้นะโดยเฉพาะอัยการสูงสุดก็ใส่ใจในคดีนี้ครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเป็นผู้หนึ่งง่ายๆว่าจะได้หลักฐานสำคัญไปเหมือนที่เคยทำเนี่ยยากครับครับยากนะครับง่ายๆแล้วคดีนี้นี่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีส่วนในการกดดันอะไรที่มากกว่าปกติอะไรยังไงไหมไม่มีเนี่ยจนทำให้มีการออกหมายจับอะไรต่างๆลุงพลเนี่ยไม่มีจ้าไม่มีนะคือทุกอย่างการออกหมายจับเนี่ยก็เป็นการออกหมายจับโดยใช้ดุลพินิจของศาลท่านครับโดยตำรวจมีหน้าที่รวบรวมพยานฐานและไปชี้แจงศาลท่านก็ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุมัติออกหมายจับนะครับไม่ใช่ว่าออกหมายจับโดยไม่ชอบครับต้องอธิบายให้ฟังครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกนะที่เกี่ยวกับเรื่องของน้องชมพู่นะครับผมเติมนิดนึงผมเชื่อว่าคดีบุกรุกป่าสงวนนะครับจะเป็นคดีแรกนะที่มีการตัดสินพิจารณาคดีเร็วแล้วก็เราคาดหมายว่า
ไม่เกินพฤศจิกาปีนี้นะน่าจะรู้ผลแล้วว่าหลุดหรือไม่หลุดติดหรือไม่ติดนะถ้าติดก็FC ของพวกเพื่อนฝูงกันก็ไปเยี่ยมเยียนกันแล้วกันนะยูทูบเบอร์นะยูทูบเบอร์ต่างๆนะครับแต่ถ้าไม่ติดก็แสดงความยินดีด้วยแต่ผมมั่นใจในพยานหลักฐานของกองบังคับการทรัพยากรธรรมชาตินะครับและสิ่งแวดล้อมคือปตส.นะที่ไม่ได้ใช้พื้นที่ทำผมมั่นใจว่าร่วมกับกรมป่าไม้เนี่ยหลักฐานค่อนข้างแน่นหนาแล้วก็มีคลิปจากยูทูบเบอร์อาจารย์ก็รู้อยู่ครับทำไมมีปัญหาเรื่องเสียงวันนี้แปดต่อไปเลยชัดเจนไหมครับเสียงชัดไหมครับนะครับเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องเสียงชัดไหมครับปกติไม่มีนะชัดไหมครับช่วยแจ้งนิดนะครับทาง Facebook YouTube ชัดไหมครับนะครับชัดไหมครับชัดเหมือนกันเสียงเบามันเพราะอะไรมันแปลกวันนี้มันเบาชัดไหมครับชัดแล้วนะเนี่ยชัดเวลาผมมาออกเรามองอย่างนี้แหละจะมีปัญหาตลอดอันนี้ชัดแล้วนะชัดชัดเนี่ยชัดไหมครับชัดไหมชัดแล้วนะโอเคเนี่ยชัดไหมครับทางFacebook ครับขอเสียงหน่อยมันทำไมจะเบาเอาออกหมดแล้วนะเนี่ยไม่ต้องใช้แล้วใช้สดเลยชัดนะชัดไหมครับชัดชัดไหมครับช่วยแจ้งในทาง Facebook นะชัดแล้วโอเคเต็มที่เลยไลฟ์สดเสียงดังหน่อยคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วคดีบุกรุกป่าสงวนเนี่ยหลักฐานค่อนข้างชัดเพราะว่ามีภาพการตัดไม้มีภาพการไถปรับดินนะทุกอย่างคือมันมีตั้งแต่ตอนที่ไปเอาดินมาถมจนกระทั่งตัดไม้ทำลายป่าตั้งแต่เริ่มต้นจนจบใช่แล้วก็มีการสร้างพญานาคทุกอย่างค่อนข้างชัดเจนมีกองชมกองเชียร์ด้วยมีกองเชียร์มียูทูบเบอร์มีคลิปออกมาค่อนข้างชัดเจนถึงแล้วก็ไม่ได้แอบถ่ายด้วยไม่มีเพราะว่าสมัครใจเขาถ่ายเองมีทั้งผู้กำกับการแสดงพวกนักแสดงการแสดงหมดหลักฐานค่อนข้างชัดเจนนะครับคดีบุกรุกป่าสงวนแล้วก็สิทธิที่ครอบครองในการบุกรุกป่าสงวนเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินนะใช้เงินไปซื้อมา150,000ครับซึ่งที่ดินป่าสงวนเนี่ยซื้อขายไม่ได้จางก็รู้อยู่แล้วครับครับผิดกฎหมายผิดกฎหมายดังนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์รอดเนี่ยยากบอกเลยว่ารับสารภาพเอ๊ะแล้วไปก่อสร้างนี่มันไปขออนุญาตปลูกสร้างได้ในฐานะมันไม่ได้จริงเพราะว่าคุณเป็นวิศวกรมาใช่การขออนุญาตตามพรบ.ควบคุมราคา2522เนี่ยที่ดินป่าสงวนเนี่ยต้องไปขออนุญาตกรมป่าไม้นะขออนุญาตเทศบาลกรมป่าไม้ครับซึ่งที่นั่นมันขึ้นอยู่กับเทศบาลกอกตูมมันขออนุญาตไม่ได้ครับแต่เขามีพรบ.ป่าไม้ครับไปมาตรา25สามารถรื้อถอนได้ซึ่งตอนนี้หางพญานาคเนี่ยเริ่มเอียงละอ๋อเอ๊ะหลังไม่ค่อยดีท่านโดนที่สามฝนเนี่ยสงสัยจะตกคลองสงสัยจะตกคลองแต่ลำตัวก็ร้าวเยอะนะเลยลำตัวก็ร้าวเยอะที่เราได้ไปให้เจ้าที่ไปถ่ายภาพมาเนี่ยก็ร้าวเยอะซึ่งอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าถ้าการก่อสร้างไม่มีวิศวกรควบคุมแล้วก็ไม่มีคนออกแบบที่เข้าใจหลักพื้นฐานของวิศวกรรมเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอันตรายในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติทำสำเร็จนะและมีคนเข้ามาแล้วเกิดมันมาพังทีหลังเนี่ยครับมันจะทำให้เกิดการสูญเสียนี่คือสิ่งหนึ่งผมอยากจะพูดถึงในเรื่องนี้นะเรื่องของคดีบุกรุกป่าสงวนนะในระหว่างที่ผมรอคดีชมพู่เนี่ยผมก็มีคนที่พูดง่ายเราแตะเขาไม่ได้เลยผมเห็นใครไปแตะเขาเนี่ยเห็นต่างไม่ได้ป๊อบเนี่ยโดนถล่มโดนทัวร์ลงครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามโดนทัวร์ลงนะผมเองผมก็ทำคดีกูจอมทรัพย์มาผมก็โดนแบบนี้แหละคือแตะปุ๊บโดนแตะปุ๊บโดนครับพูดง่ายพูดไม่ได้นะครับเราก็เลยเดินทางไปดูอะไรบางอย่างเนี่ยครับจนกระทั่งเราเห็นแล้วล่ะไอ้ต้นตะเคียนอ่ะเพราะเราเป็นวิศวกรเราเห็นแล้วไม้ไม่ใช่ต้นตะเคียนเราก็เลยทำเรื่องให้กรมป่าไม้ตรวจสอบครับเหตุผลที่ผมทำให้กรมป่าไม้ตรวจสอบเพราะว่าผมคิดว่าสิ่งที่ต้องการให้ประชาชนเนี่ยหูตาสว่างมากกว่าเพราะว่าการที่เขาเอาดอกไม้ธูปเทียนมาแล้วก็ให้คนมาไหว้นะครับเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยนะผมก็เห็นอยู่แล้วมันไม่ใช่ต้นตะเคียนมันเป็นไม้มะค่านะเราก็ให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ไปตรวจจนกระทั่งตรวจเสร็จแล้วก็เป็นไม้มะค่าจริงนะพอไม้มะค่ายึดไปแล้วก็ยังบอกว่าไม่เป็นไรเจ้าแม่ยังไม่ได้ขึ้นรถเอาเดี๋ยวก็อัญเชิญเจ้าแม่มาลงที่ต้นไม้ครับซึ่งเป็นการสร้างความงมงายแล้วก็ความที่ใช้กลอุบายในการให้คนหลงเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีหรอกนะ
มันไม่มีมันจะเป็นไม่ได้ไงที่จะแม่ตะเคียนจะมาสิงต่อไม้เอ๊ะผมติดตามข่าวเขาบอกมีเป็นลูกหลานพญานาคไอ้นั่นเขาบอกเป็นวังเป็นวังเลยนะเป็นวังโดยพระอาจารย์คนหนึ่งเพราะว่าเนี่ยนิมิตเห็นนะเห็นตอนนั้นว่ามาโอ้โหชุดขาวเลยแล้วก็ที่ตรงนี้เหมาะสมเป็นวังพญานาคเก่านิมิตหรือนั่งเทียนเนี่ยนั่งเทียนแล้ว ตอนนี้หายสาบสูญไปแล้วเราไปไหนแล้วตอนนี้หายสาบสูญวันนี้พูดถึงหายสาบสูญไปแล้วพระอาจารย์ที่ว่าหายสาบสูญแล้วกลัวจะโดนหางเลขไปด้วยไม่กันไม่เป็นพยานไม่กันเนี่ยถ้าหลักฐานถึงก็เอาเนี่ยเราก็พูดให้ฟังว่าสิ่งต่างเหล่านี้แล้วก็ที่สำคัญคือต่อมาก็มีการสร้างพญานาคใช่ไหมผมก็เห็นแล้วว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่ป่าสงวนป่าดงภูพานครับนะเราก็คิดว่าเราจะหยุดดับซ่าอย่างไรดีวะครับว่าให้คนเนี่ยหูตาสว่างหน่อยไม่ใช่ว่าโอนไวหลงเชื่อใครก็แตะไม่ได้เพราะเป็นเทวดาครับเราก็ดำเนินการให้ตรวจสอบเลยครับนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ป่าสงวนหรือไม่ครับกรมป่าไม้ก็มีการแปรภาพทางอากาศก็ยืนยันว่าเป็นที่ป่าสงวนแล้วก็ไม่มีการขออนุญาตสิ่งปลูกสร้างครับผมก็ไปกล่าวโทษที่กรมการป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกทศนะแล้วก็ให้กรมป่าไม้มาเป็นผู้กล่าวโทษอีกทีที่สภ.กกตูมครับผมก็เป็นที่มาของการถูกดำเนินคดีเรื่องบุกรุกป่าสงวนครับซึ่งความจริงก็ค่อยๆปรากฏไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวอีกไม่นานนะครับอาจารย์ประมาณสักไม่เกิน2สัปดาห์ครับนะผมจะเป็นผู้กล่าวโทษในการดำเนินคดีกับยูทูบเบอร์กับพวกนะมีเพิ่มอีกนะมีเพิ่มอีกคดีนึงคือช่วยเหลือซ่อนเล่นนะจัดให้ตลอดนำนายชัยพลเนี่ยหลบหนีหมายจับนะเนี่ยเดี๋ยวจัดให้ยูทูบเบอร์จัดให้เพิ่มอีกสวยๆนะสักอีกสักคดีหนึ่งนะไม่เกิน2สัปดาห์ครับเพราะตอนนี้ก็รู้ตัวละครหมดละแล้วก็มาสับเปลี่ยนรถกันยังไงนะครับเดิมเนี่ยนะครับก็ใช้วิธีคือรู้ว่ามีหมายจับนะครับก็รถหลอกว่าอยู่ที่บ้านครับแต่หลบหนีออกทางป่ายางโดยที่มีมอเตอร์ไซค์มารับมีรถของยูทูบเบอร์มารับแล้วมาสับเปลี่ยนแล้วก็มาที่สตช.ก็มารถใครก็รู้ๆกันอยู่มีวงจรปิดอยู่ก็เดี๋ยวจัดให้คดีหนึ่งนะไม่ให้ผิดหวังนะไม่ให้ผิดหวังเพราะว่าเราจัดแล้วเราต้องจัดให้ถึงที่สุดถ้าไม่ถึงที่สุดก็ไม่ใช่อัจฉริยะนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะบอกนะอาจารย์ว่าเราจัดแล้วทั้งทีครับจัดให้สมศักดิ์ศรีหน่อยให้สมศักดิ์ศรีนะเพราะว่าเขามีทนายคนดังเราประเภทชั้นไม่ถึงอยู่ชั้นไหนนะอยู่ชั้นอนุบาล ของเขาชั้นหมาอะไรนะของเขาชั้นอะไรเห็นก็แซวบอกให้ไปเรียนให้จบก็ไม่มีเวลาไปเรียนแล้วเพราะว่าโอ้โหโดนคดีเยอะแยะนะเอาเวลามาสู้คดีต่อดีกว่าครับเพราะว่าปีนี้เหลืออีกแค่10คดีละจาก144คดีนะอาจารย์อ๋อรอดตลอดเลยรอดตลอดเลยอีก10คดีก็มีแต่คดีพวกหมิ่นประมาทนะมีคดีหมิ่นประมาทปลอมเอกสารมีไหมผมไม่มีปลอมแหละทำพยานหลักฐานเท็จอ่ะไม่มีผมไม่มีแหละนำสืบเท็จไม่มีแหละ100/2ไม่มีไม่มีเลยไม่มีไม่ถนัดใช่ผมไม่ถนัดผมมากก็จะเป็นคดีที่ถูกฟ้องปิดปากก็ต้องเรียนว่าคือไม่อยากให้แฉแฉแล้วมันเห็นหมดเลยแฉแล้วไม่เห็นก็วันจันทร์ก็จะมีของคุณจรินนะลักษณะวิสิทธิ์เนี่ยนะโอ้นี่ทะเลาะกับรองนายกเลยอ่ะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ฟ้องผมมาไม่กลัวไม่เฉยเฉยขอย่านครับนะก็เตรียมทนายไปสักครั้งวันจันทร์วันจันทร์นี้นะใช่กี่โมง9 โมงเช้า9 โมงเช้าศาลอาญาศาลอาญาจะด่านะครับก็บอกต้องไปไหว้พระอะไรเสี่ยงทำซีอะไรไหมไม่มีผมไม่ได้เสี่ยงผมดวงเฮงอยู่แล้วต้องแจ้งผู้สื่อข่าวอะไรไม่มาทำข่าวเขาแจ้งอยู่แล้วรัฐมนตรีเขาแจ้งเขาที่แล้วเนี่ยอันที่แรกที่ผมเลื่อนเนี่ยไม่ใช่ว่านะครับไม่ใช่ว่ากลัวไม่ได้กลัวเลยนะผมบอกให้เลยผมไม่ได้กลัวเลยนะพี่แต่ว่าเราต้องดูเชิงอะครับมวยมันมีเชิงกันมันเป็นเทคนิคครับคนไม่รู้หรอกผมจบเทคนิคมาแล้วเป็นเจ้าของค่ายมวยด้วยไหมอ่ะผมเป็นเจ้าของโปรโมทไอค่ายมวยด้วยแล้วก็ที่ทำงานผมจบเทคนิคสุราษฎร์ธานีอันผมเรียนเทคนิคมาผมไม่ใช่เทคนิคบ้างมันต้องมีฟุตเวิร์คเพราะว่าอย่าลืมในจาน144คดีเนี่ยเวลาที่มันตรงกันเนี่ยครับมันก็ต้องมีขอเลื่อนบ้างจารย์ก็รู้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติในวงการของการต่อสู้คดีเอ้าเห็นทนายลุงพลก็บอกไม่มีทนายอะไรเงี้ยก็มันเป็นเทคนิคไงเทคนิคของเราในการทำงานของเราไม่ได้จบเทคนิคไม่รู้ถ้าคนต้องไปเรียนเทคนิคถ้าจบเทคนิคจะรู้ว่าต้องทำยังไงครับบางครั้งเนี่ย
เขาต้องการเจตนาเราอย่างไปฟ้องเราที่อุดรอย่างเงี้ยฟ้องเราภูเก็ตอย่างเงี้ยครับผมไปสมมติผมไปใช่ไหมครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่จ้านั่นแหละสิไปสองคนแล้วทำไมไปฟ้องสกายบ้านก็อยู่กรุงเทพไปล่ะค่าเดินทางจากนี่ไปภูเก็ตเนี่ยจ่ายให้ดูดิครับไปสองคนเนี่ยเป็นหมื่นครับแล้วไปขึ้นศาลเสร็จแล้วก็เป็นไงไปขึ้นดิสมมติเขาไปถึงเขาแกล้งบอกว่าวันนี้เขาขอเลื่อนเนี่ยครับเสียหมื่นนึงแล้วพอไปขั้นที่สองอีกซื้อไม่เสร็จอีกแล้วทำไมก็ไปฟ้องสักไกลนะบ้านก็อยู่แถวนั้นอ่ะเขาแกล้งไงเหรอสุดท้ายศาลก็ยกฟ้องยกฟ้องเขาก็ไม่เห็นพูดในคดีนี้มันเขาไม่พูดไงแล้วผมมีคดีเองนะที่เขาไม่อยากพูดความจริงให้ประชาชนทราบไปฟ้องผมตอนเช้าที่ศาลปาจีนครับศาลปาจีนนะฟ้องเช้าศาลยกบ่ายยังไม่ในชั้นตรวจฟ้องเลยในชั้นตรวจฟ้องเลยไม่ต้องไต่สวนเลยไม่มีวันนั้นที่เขาผมให้อาจารย์ด้วยไหมที่บอกทนายสายยาทนายสายตัวศาลบอกมึงคิดไปเองเขาคิดมากวะเขาคิดเกินไปคุณไปกันจ้างเขาเลยศาลยกฟ้องแต่วันตั้งแต่ตอนบ่ายนะบอกว่าโจทย์คิดมากโจทย์คิดไปเองคิดไปเองไม่มีข้อความไหนไม่เขาไม่เคยแถลงข่าวเรื่องนี้เขาไม่เคยพูดไงแล้วก็เขาลืมหรือเปล่าสุประการก็มีนะฟ้องผมก็ยกอีกดังนั้นคือผมต้องเรียนว่าเขาเราฟ้องเขาศาลก็ยกครับเขาฟ้องเราศาลก็ยกก็ยกเจ้ากันไปเจ้ากันไปคดีมีประมาทจะเป็นอย่างนี้ครับครับนะเขาก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเราเสียตังค์ครับเพราะว่าเวลาที่เราไปแล้วก็ต้องมีค่าวิชาชีพให้ทนายความไม่ใช่ใช้ทนายฟรีนะครับครับผมไม่มีนะถ้าแบบไปบอกว่าผมทำคดีให้ลุงพลฟรีเนี่ยไม่มีเราไม่ทำกันนะไม่ทำเราเพราะอะไรเพราะเราต้องจ่ายค่าวิชาชีพให้ทนายความทนายความก็มีกิจและศักดิ์ศรีมันต้องจ่ายไม่ใช่ไม่จ่ายฟรีจริงเปล่าอาจารย์นั่นแหละสิผมเห็นในมูลนิธิอะไรอ่ะมีเงินบริจาคเข้ามาเต็มเลยนั่นแหละสิเห็นไหมเห็นมีคนเอาเบอร์อะไรนะเบอร์บัญชีกูดิทิกาสิกรอ่ะ FC อ่ะเอาไปโฆษณารับเงินรับทองเขาบอกเขาไม่เกี่ยวนี่ก็ผมไม่รู้เขาบอกเขาไม่รู้เรื่องอะไรเขาเข้ามาบัญชีคนละเขาบอกอยู่ดีๆก็เอาเลขบัญชีของมูลนิธิไปรับบริจาคอะไรเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเลยแล้วใครใช้ไม่รู้เลยเดี๋ยวต้องหาทางตรวจสอบกันทีนะแล้วว่ามีเงินโอนเข้ามาเท่าไหร่นะเขาบอกเขาทำเนี่ยเขาสงสารลุงพลนะโอ้โหเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นคนยากจนมันยากจนเดี๋ยวถูกการแกล้งมีรถหลายคันอาจารย์นะมีเงินตั้ง5-6 ล้านเหรออาจารย์เชื่อว่าไปออกเว้นแล้วได้หมื่นนึงก็เขาพูดก็ต้องเชื่อไม่เชื่อก็ว่าเอาดิวันนั้นชามบันดี้ให้เท่าไหร่วันนั้นชามบันดี้ให้เท่าไหร่ครั้งละแสนเหรอชามบันดี้ให้ครั้งละแสนเหรออ้าวแล้วทนายเขาได้ข้อมูลมายังไงอ่ะลงโฆษณา YouTube นะเขาก็ได้ข้อมูลผมจำได้ว่าให้ทั้งหมด2-3 ครั้งเหรอ2-3 แสนนะโอ้แล้วไปกับคุณอุ้มวิริยะเนี่ยโอ้โหโฆษณาอะไรครับสบู่ป่ะโฆษณาสินค้าเนี่ยครับได้หลายตังค์นะไม่ใช่คนยากจนนะโอ้ไปร้องเพลงอ่ะไปร้องเพลงกับปิ่นมีเนี่ยไปร้องเพลงกับคุณจินดาราเนี่ยครับเท่าไหร่ครั้งละเท่าไหร่เห็นไหมมันเป็นเงินหมดครับดังนั้นจะบอกว่าจนได้ไงไม่จนแต่แกทุ่มเทนะทนายลุงพลในการนั่งเครื่องบินขับรถไปค่าใช้จ่ายก็ไม่เอาค่าน้ำมันรถก็ไม่เอาที่พักก็ไม่เอาออกค่ารีสอร์ทก็ไม่เอาทำไมคนได้รับกันเนี่ยก็ผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจนะน่าสนใจมากครับผมบอกทั้งบอกว่าเรื่องนี้รอดูนะเป็นนางชีวิตแหละเพราะว่าน่าจะสู้กัน3-5 ปีครับนะคดีชมพู่เนี่ยสู้กัน3-5 ปีครับแล้วก็ที่สำคัญคือคดีชั้นต้นเนี่ยผมเชื่อว่าจะทราบผลประมาณกุมภาไม่นานนะไม่นานไม่นานประมาณเดือนกุมภาแหละคือต้องอดทนครับอดทนรอกันครับนะครับทีนี้ก็เรามาคุยเรื่องต่อไปนะจ๊ะครับคือวันเนี้ยผมได้แจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบเรื่องนึงนะครับคือผมได้รับเรื่องของการร้องเรียนนะครับขออนุญาตแป๊บนึงนะครับนะครับดูข้อมูลก่อนดูข้อมูลครับครับผิดพลาดก็คือว่าวันนี้เนี่ยมีเรื่องงามไส้ครับที่เรือนจำบางฝางนะครับเป็นเรื่องของเรือนจำความมั่นคงสูงเป็นเรื่องของกรมราชทัณฑ์ผมมีนักโทษคนหนึ่งผมขอแจ้งให้ญาติของนักโทษคนนี้ทราบเลยนะครับว่านักโทษธนวัฒน์ธรรมอาภานะครับที่เป็นนักโทษอยู่เรือนจำบางฝางครับผมทวนชื่ออีกครั้งนะครับนักโทษธนวัฒน์ธรรมอาภาที่อยู่เรือนจำบางฝางครับครับญาติพี่น้องใครที่เป็นนักโทษของธนวัฒน์ธรรมอาภานะครับได้ทราบนะครับว่าธ
ธนวัฒน์ธรรมาภาเนี่ยนะครับมีอาการได้รับบาดเจ็บแล้วปรากฏว่าจริงๆต้องส่งโรงพยาบาลนั่งก้าวเป็นอะไรเลื่อนหกล้มในห้องน้ำอ่ะเขามีบาดแผลอยู่อ๋อเลยปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นไว้จ้ะมีหมอคนหนึ่งเป็นหมอฟันไปทำการผ่าตัดอาจารย์คิดดูเป็นหมอฟันไปผ่าตัดคนไข้แล้วปรากฏว่าอาจารย์รู้ไหมเกิดอะไรขึ้นคอทะลุคอทะลุซึ่งมันเขาไม่ได้เจ็บฟันครับเขาไม่ได้ปวดฟันครับแต่หมอฟันนะครับแทนที่จะส่งโรงพยาบาลพระนั่งเก้าดันเสือกไปผ่าตัดเขาผ่าน้องคนนี้ครับแล้วปรากฏว่าน้องคนนี้เนี่ยคอทะลุสถานการณ์สาหัสสาหัสสาหัสเขาก็บอกให้พอไอ้เนี่ยเรือนจำบางฝางบอกให้ส่งที่โรงพยาบาลพระนั่งเก้าด่วนเลยเพราะนั้นมีโอกาสเสียชีวิตไอ้หมอคนนี้ก็ด้วยความที่กลัวว่าเรื่องจะแดงเสือกถอนฟันเขาอีกพี่น้องประชาชนคิดดูดิเสือกถอนฟันเขาอีกผมก็แบทแมนเมืองไทยครับผมก็โทรไปเรียนท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์ครับบอกว่าท่านครับช่วยนักโทษคนนี้ด่วนครับเพราะเดี๋ยวไม่นั้นเดี๋ยวเสียชีวิตมาเป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะว่าหมอฟันเสือกไปถอนฟันเขาไม่พอเสือกผ่าตัดเขาอีกทำผิดหน้าที่ทำผิดหน้าที่ซึ่งเขาผ่าตัดไม่มีใบอนุญาตผ่าตัดนะเหรอไม่มีอนุญาตผ่าตัดนะครับสุดท้ายก็คือเพิ่งเอาไปส่งโรงพยาบาลพระนั่งเก้าเนี่ยรอดชีวิตเลยบุญวินเลยนะเดี๋ยวดูครับเขาแจ้งว่ารอดได้ยังนะเดี๋ยวดูก่อนนี่เขาแจ้งมาล่าสุดเลยครับนะโอ้นี่ถ้าไม่ได้คุณอัจฉริยะนี่แย่เลยนะเรียบร้อยนะครับโอเคเลยเป็นไงวะก็ผ่าตัดเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับนี่ยังได้คุณอัจฉริยะนะนี่ข่าวออกใช่ไหมไม่มีข่าวออกเลยอันนี้เป็นข่าวสดข่าวสดเลยนี่ข่าวสดสดของเราไม่มีข่าวเก่าของจริงอันนี้ข่าวล่าสุดล่าสุดเลยจากเรือนจำบางฝางนะชื่อนักโทษชายนะชื่อนามสกุลพร้อมมีพื้นนะก็คือให้พ่อแม่หรือญาติพี่น้องของธนวัฒน์ธรรมาภานะครับครับทราบนะครับว่ามีหมอฟันหนึ่งเสือกทำลูกคุณบาดเจ็บนะให้ไปทำหนังเรื่องร้องเรียนนะครับหมอคนนี้ที่กรมราชทัณฑ์ครับแต่ถ้าไม่ทำเดี๋ยวผมทำให้เอ๊ะแบบนี้มันก็เหมือนกับปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะมันก็เป็นการที่ทำผิดหน้าที่คือ อ้างว่าเส้นใหญ่ได้หน้าคนเนี้ยเหรอหมอศัลยกรรมคนไอ้หมอฟันคนเนี้ยโอ้เขาบอกว่าเส้นใหญ่มากในเรือนจำบางฝางครับนะเรื่องนี้ฝากอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะครับครับให้ตั้งกรรมการสอบแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพี่สมศักดิ์พี่สมศักดิ์เทพสุทินนะช่วยดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ตั้งกรรมการสอบนะครับแล้วก็ย้ายหมอฟันคนนี้ด่วนเลยนะเพราะว่าเพราะอยู่ต่อไปเดี๋ยวเกิดไงเขาบอกว่าทำหลายคนแล้วนะเหรอไอ้นี่เด็กอายุ25ปีเหรอเออหมอฟันแล้วไปผ่าตัดเขาเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราต้องช่วยกันที่ให้เขาเรียกอะไรคุ้มครองสิทธิ์ครับของผู้ต้องขังผู้ต้องขังในเรือนจำบางขวางนะแม่ทำผิดคนหรือเปล่าอาจารย์เรือนจำบางขวางนี่มีคนหนึ่งนะเหรอเอออยู่ที่เรือนจำเนี่ยครับเป็นคนที่มาฟ้องผมอ่ะเหรออ๋ออยู่ที่นั่นน่ะใช่อยู่ที่นั่นโอ้แล้วไม่ฝากให้มาดูแลหน่อยเดี๋ยวน่าจะฝากหมอฟันนะว่าไม่ผ่าตัดคนนี้หน่อยใช่ไหมผมว่าน่าจะดีนะนะอันนี้เป็นเรื่องสดๆนะครับให้พี่น้องประชาชนทราบนะผมเรียนอย่างนี้นะครับพี่น้องประชาชนต้องนะครับต้องเข้าใจว่าเรามาเพื่อพูดความจริงครับแล้วก็ไม่ได้กลัวฟ้องอันนี้ก็ต้องเรียนให้ทราบนะครับว่าอะไรที่ถูกต้องก็ต้องชื่นชม อะไรที่ไม่ถูกต้องก็ต้องว่าไปต้องวิพากษ์วิจารณ์ติดเพื่อให้ทำการแก้ไขผมเองเนี่ยนะวันที่22ถึง24จันทร์มีคิวว่างก็จะไปเดินสายอีเวนต์นะครับไปยังไงบ้างล่ะก็วันที่22ก็จะไปเจริญตำรวจแห่งชาติเลยนะไปร้องเรียนให้ตั้งกรรมการเรื่องบ่อนการพนันต้องตัดสูตรอะไรรองเท้าซื้อใหม่ไม่มีจ้าไม่ต้องรองเท้าคอนเวิร์ต5ปีแล้วแล้วต้องไหว้ศาลหลักเมืองก่อนนะไม่ต้องไหว้แต่ดูก่อนนะเขาปิดหรือเปล่านะอ๋อผมไม่ไหว้ผมเสียมซีผมมั่นใจในความดีที่ผมทำตลอดอยู่แล้วรถกอล์ฟอะไรไม่ต้องนะไม่ต้องมั่นใจไม่ต้องนะแถลงข่าวใต้ถุนสภาใต้ถุนสภาไม่มีไม่เอานะก็คือไปที่เจริญตำรวจชาติเนี่ยไปร้องให้มีการตั้งกรรมการสอบครับนะตั้งกรรมการสอบกองบัญชาการตำรวจท้องภาคหนึ่งอ้าวโอ้โหนะก็คือมีการเปิดบ่อนการพนันเลยท
ั้งหมดเนี่ยที่ถูกจับนะครับเอานายกห้ามนี่ใช่ตอนนั้นโควิดไงแล้วเขาห้ามห้ามแล้วก็ภาคสองใช่ไหมภาคสองถูกตั้งกรรมการสอบใครบ้างผู้บัญชาการจนถึงตำรวจชั้นผู้น้อยครับครับญาติต้องเท่าไหร่235คนนะครับภาคสองเนี่ยไม่ได้ถูกจับบ่อนนะเลยแค่ว่ามีข่าวว่าไปเล่นที่บ่อนมาแล้วก็คัตเตอร์สามจังหวัดถ้าผมจำไม่ผิดก็มีจันทบุรีครับมีตลาดแล้วก็มีระยองชนบุรีนะก็เลยถูกย้ายแล้วก็ตั้งกรรมการสอบกันทีนี้เรามาดูภาคหนึ่งเลยภาคหนึ่งถูกจับที่นนทบุรีครับนะถูกจับที่บางใหญ่ครับถูกจับที่บางปะอินถูกจับที่สระบุรีครับถูกจับที่อ่างทองอ้าวแทบจะหมดภาคแล้วเนี่ยสี่จังหวัดเหมือนกันอาจารย์เห็นไหมแต่ทำไมไม่โดนตั้งกรรมการสอบเป็นภาคสองพระดีหรือเปล่าแฟนหลวงพ่ออะไรหลวงปู่หลวงปู่ป้อมป้อมเลยสงสัยอยู่นะเลิกทีนี้คือผมมองว่าผมก็ได้รับหนังสือร้องเรียนจากตำรวจชั้นผู้น้อยนะครับของกองบัญชาการตำรวจทั้งภาคสองเนี่ยว่าทำไมภาคหนึ่งไม่โดนทำไมภาคสองโดนผมก็จัดให้นะว่าจะได้เกิดความเป็นธรรมก็เรียนนะครับพลเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขนะครับครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็ทางเจรตำรวจชาตินะครับนะว่าวันที่22เนี่ยผมจะไปยื่นหนังสือครับเพื่อให้มีการตั้งกรรมการสอบนะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งกับพวกไม่กลัวไม่กลัวเลยเพราะอะไรเพราะต้องเสมอภาคเสมอภาคเท่าเทียมกันคดีจะฟ้องเร็วนะก็ไม่รู้เขาเป็นหน้าที่ของเจรต้องตรวจสอบผมไม่หน้าที่คือนำความจริงไปร้องแล้วเป็นผู้ต้องหาอยู่ในท้องที่เขาไม่กลัวผมไม่สนใจก็ส่งฟ้องแล้วไม่ใช่ก็ส่งฟ้องก็ส่งไปนะก็เดี๋ยวไปว่ากันในศาลศาลผู้ตัดสินไม่ใช่ผู้บัญชาการภาคหนึ่งเป็นผู้ตัดสินครับแต่เราทำให้มันถูกต้องคือให้ตั้งกรรมการสอบนะหลักถงหลักฐานมีหรือเปล่ากล่าวหาใส่ร้ายเขามีก็มีโอ้คลิปเลยหน่วยอื่นไปจับคลิปอะไรบ้างคลิปที่มีการไปจับพอจะที่นนทบุรีมีเลยน้ำจิ้มนี่หมดแล้วอาจารย์เลยไปเปิดดูได้เห็นกำลังทำอะไรก็นี่เขาไปจับเลยบกครองไปจับมั่งนะกองปราบไปจับก็มีนอกจากนี้นะก็ยังมีการนะไปร้องนะครับแล้วก็ดำเนินคดีกับพุ่มกับพระประแดงด้วยเลยเอ้าท้องที่คุณเนี่ยใช่แล้วคุณไม่กลัวเรื่องอะไรรู้ไหมตัดไม้เอ้าตัดต้นไม้เลยตัดต้นไม้ที่เป็นที่ดินของกรมธนารักษ์เอ้าโดยใช้ใครรู้ไหมเทศบาลเออโอ้โหเทศบาลไปตัดอาจารย์รู้ไหมว่าระเบียบของการจะตัดต้นไม้ในโรงพักเนี่ยต้องขออนุญาตนะเพราะเป็นทรัพย์สินของกรมธนารักษ์เลยอ๋อแล้วเขาไม่รู้กฎหมายอ่ะเขาไม่รู้เลยผมอยากจะบอกว่าเขาต้องตั้งเป็นคณะทำงานนะครับครับในการที่จะตัดต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับมันมีความจำเป็นอะไรอ่ะห่วงจุ้ยห่วงจุ้ยคือตัดต้นไม้เนี่ยต้องมีรู้ความทำงานแล้วไม้เนี่ยต้องถือว่าเป็นทรัพย์สินของกรมธนารักษ์นะเอาไปขายไม่ได้เลยมันเป็นทรัพย์สินนะโอ้เขาไม่รู้ไงเลยเนี่ยเขาถึงโดนหลายข้อหาครับก็เดี๋ยววันที่22บ่ายไปที่ไหนต่อก็จะไปที่ปปอ๋ออีเวนท์ที่2ที่2อ๋อแล้วก็ไปต่อด้วยที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโอ้โหนี่ไม่ถึงจังหวัดเลยวินัยโอ้นะวินัยครับไอ้เรื่องอาญานี่ไปที่ปปปเพื่อให้มีการดำเนินการไปที่ปปชอีกทีนึงครับนะเนี่ยก็จัดให้แล้วก็23ก็จะไปที่กรรมาธิการปปชอ๋อไปหาใครอ่ะหาท่านเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทไปทำอะไรอ่ะก็มีเรื่องของการที่จัดโครงการฝึกยิงปืนเอาเงินอบจมานะตำรวจหรืออะไรฮะตำรวจเอาเงินอบจพระนครศรีอยุธยามาหลายแสนครับจัดอีเวนต์ยิงปืนปรากฏว่าจัดโครงการ3วันครับยิงวันเดียวเหลอที่เหลืออมลูกปืนอมก็ไม่ได้ไม่รู้เลยก็แล้วไม่ติดคงติดคอเลยอมงบงบมีหลักฐานเหมือนกันเหลออันที่3อันนี้ยิ่งชัด27โรงพักระดับภูมิกับที่ไหนอ่ะอยุธยาโอ้ยไม่หมดเลยเนี่ยภาคหนึ่งเนี่ยถูกเรียกเงินนะมีใครโทรเข้ามาแล้วถูกเรียกเงินถูกเรียกเงินนะที่เจ็ดโรงพักเอาเงินไปทำไรโอนเข้าบัญชีผู้กำกับเหรออีกคนหนึ่งซึ่งเป็นหน้าเสือเหรอตำรวจถูกรีดไถที่เจ็ดโรงพักที่พูดนี่มีหลักฐานมีป่ะนี่ไม่กลัวก็ฟ้องเหรอมีลายเหรอมีเลขบัญชีอ๋อมีสั่งให้โอนมีครบถ้วนมีคำสั่งอะไรพร้อมเลยนะเรียบร้อยก็เดี๋ยวให้ท่านเสรีจัดไปนะทั้งร่วมกับเองที่ว่ายิงปืนครับนะจัดให้ครับส่วนคดีผมที่ไม่ออกมาจับผมเนี่ยผมไม่ไปร้องหรอก
เหรอผมฟ้องศาลแล้วจ้ะเหรอไม่ต้องไปร้องศีลนะไม่ต้องร้องศาลต้องแถลงใต้ถุนศาลเลยไหมใต้ถุนศาลใต้ถุนอะไรสภาผมฟ้องศาลแล้วศาลมีคำสั่งแล้วครับให้ดำเนินคดีกับคนที่ทำพยานหลักฐานไปเท็จเหรออ่าโอ้ที่ศาลอาญาทุจริตภาคหนึ่งโอ้สระบุรีเหรอห้าคนสองโรงพักห้าคนครับนะอันนี้จัดให้คือเราทำเราไม่ไปร้องหรอกไอ้ที่ร้องมั่วๆร้องแบบร้องแบบโชว์อะไรเงี้ยใส่สูทผูกไทยอะไรเงี้ยนั่งรถกอล์ฟอะไรไม่ต้องไหมไม่มีไม่ชอบอ่ะผมไปผมก็ไปกางเกงยีนเสื้อยืดเหรอแล้วสูทไม่ต้องยืมมาไม่มีไม่ใส่สูทไม่ต้องนะไม่ใส่ผมไม่ใส่เน็กไทอะไรไม่ต้องไม่ต้องเลยนะเนี่ยผมก็เลยบอกให้รู้ว่าคือเวลาคุณที่มีอำนาจเนี่ยคุณอย่ารังแกประชาชนการรังแกผมด้วยการออกหมายจับเนี่ยครับได้อะไรจ้ะได้ความสะใจเหรอความบันเทิงความบันเทิงแล้วเวลาที่ผมสวนกลับอ่ะผมถามอาจารย์ว่ายิงปืนโกงเงินเหลืองเนี่ยติดคุกไหมถ้าทำผิดจริงก็ต้องติดคุกอ่ะถูกไล่ออกจากราชการรีดไถผู้กำกับ27โรงพักเนี่ยมีทั้งลายมีทั้งโอ้โหหลักฐานชัดเลยอ่ะชัดเจนโอ้โหอาจารย์ว่าโดนไหมถ้ามันมีหลักฐานชัดก็ไม่รอดนะถ้าหลักฐานชัดผมให้อาจารย์ดูนะเออแบบต้นไม้ก่อนนะตัดต้นไม้เนี่ยโอ้โหจะนอนหลับวันนี้พวกตำรวจพวกเนี้ยตัดต้นไม้เนี่ยนะเดี๋ยวก็มีคนโทรมาเคลียร์แล้วมั้งนี่จ้าเป็นไงโอ้โหนี่หลักฐานชัดนะนี่ให้ก็ดูหน่อยนะตัดต้นไม้เนี่ยนี่ตัดต้นไม้นะครับต้นไม้ดีๆเนี่ยไปตัดเนี่ยเนี่ยครับผมให้ดูนะแล้วก็มันมีระเบียบอยู่ในการครับระเบียบเนี่ยการตัดไม้นะทรัพย์สินของทางราชการผมบอกให้ฟังก่อนนะในกรณีที่มีการขอตัดไม้ขุดดินที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพนะกำหนดเงื่อนไขการขอเปลี่ยนแปลงสภาพที่ราชพัสดุในการตัดต้นไม้นะครับ1ให้ตั้งคณะกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า3คนครับเพื่อตรวจนับและควบคุมการใช้พัสดุก็คือต้นไม้ที่ตัดแล้ว2ให้จัดทำบัญชีคุมวัสดุว่ามีจำนวนเท่าใดนำไปใช้ประโยชน์เท่าใดและคงเหลือเท่าไหร่ครับสวยไหมล่ะเอาไม้ไปทิ้งหมดแล้วเหรอเอาไปขายมาแล้วเหรอไปทำอะไรไม่รู้อ่ะกล้านะพวกนี้นะสามต้องไม่นำต้นไม้ที่ตัดไปสมทบกับงบประมาณที่ได้รับเป็นค่าก่อสร้างอาคารใหม่แต่ต้องจ่ายสำนักงบประมาณแล้วครับไม่ได้รับอนุมัติจะต้องนำวัสดุที่ได้ออกประมูลขายนำเงินส่งคลังเป็นรายได้ของกรมธนารักษ์เป็นประเภทค่าขายที่ดินและอาคารและวัสดุเห็นไหมหากมีวัสดุคงเหลือจากการใช้ประโยชน์ให้นำประมูลออกขายจะต้องมีกรรมการอย่างน้อย1คนเป็นผู้ประเมินครับอันสวยไหมตัดไม้แล้วเอาไปเอาของหลวงไปขายอ่ะไม่ได้ทำตามระเบียบเลยใช่เห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยผมบอกให้เลยว่าเนี่ยอันนี้นะอีกกฎหมายหนึ่งครับการตัดฟันต้นไม้ไม่ใช่ไม้ของห้ามในที่ราชพัสดุจะต้องขออนุญาตกรมธนารักษ์ก่อนอ๋อแล้วมีการขออนุญาตไหมไม่มีไปตรวจสอบมาแล้วตรวจสอบมาแล้วโอ้ยทำไงกันเนี่ยโรงพักไหนอ่ะพระประแดงโอ้ยนะนี่เขาฟังอยู่ไหมเนี่ยไม่รู้แต่ว่าผมต้องบอกเลยว่าถ้าไม่แม่นกฎหมายอ่ะขี้แตกครับนะขี้แตกแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ไหนอ่ะตั้งชุดเฉพาะกิจเหรอที่ไหนเนี่ยภาคนึงอีกเหรอเขาเรียกชุดเฉพาะกิจเหรอนี่โกรธแค้นอะไรเข้ามาเนี่ยไม่ได้โกรธแค้นเกินโกรธโทษชั้นใหญ่เพราะอะไรนะเอาตามหลักฐานเขาออกไม้จับผมเขาบอกอะไรไหมเอาตามหลักฐานตามหลักฐานผมก็ดำเนินการตรวจสอบเขาตามหลักฐานตามหลักฐานเหมือนกันก็คือเขาตั้งชุดเฉพาะกิจหรือชุดเฉพาะเก็บครับไปจับเจ้าของขายล้อแม็กซ์ล้อแม็กซ์อาจารย์รู้ใช่ไหมล้อแม็กซ์ก็คือว่ามันจะเป็นล้อปลอมล้อที่เป็นเครื่องหมายการค้าอ๋อละเมิดเขาละเมิดเขาคนพวกนี้ก็ไปออกหมายครับเสร็จแล้วก็มาค้นบ้านเขาอ่าผู้ประกาศน้องเอกเนี่ยในภาคหนึ่งเนี่ยเสร็จแล้วก็จับเสร็จก็ต่อรองเลยเอ้าจับเสร็จก็ต้องไปส่งโรงพักนี่ส่งเหมือนกันเดี๋ยวเล่าฟังเลยคือจับมาสมมติล้านหนึ่งของกลางได้ล้านบาทเลยอยากเหลือสัก500,000นะเหลือไหมเลยมันทำได้อะทำได้อาจารย์เอ๊ะนี่ไม่ใช่สนเจ้านะนี่ปักที่ไหนเนี่ยไอ้นี่ขอรับจำนวนของกลางลงเลยนี่ทำยังไงสนเจ้นเลยราคาตกต่อแล้วเก็บเท่าไหร่ป่ะอาบาท400,000-500,000เนอะแล้วก็ทำบันทึกจับกลุ่มส่งท้องที่อ๋อนะขอโทษทีหลายเดือนต่างหากเนอะหลายเดือนต่างหากผูกเป็นโตผูกเป็นโตอีกเออดีนะเนี่ยทีนี้ทำไงป่ะพอไปถึงโรงพักไอ้โรงพักมันไม่มีส่วนได้เสียอ้าวส่งแต่ตัวผู้ต้องหามา
พร้อมสำนวนที่เป็นที่จับกลุ่มแล้วอย่างอื่นอะไรมีฮะไม่มีทำไมอ่ะไม่มีพ่อแกไม่ได้เพราะอันนี้เอาไปแล้วคือจะพ่อเก็บเอาไปแล้วเออนี่มันเรื่องตลกเรื่องจริงเนี่ยเรื่องจริงเหรอมีสภ.บางแก้วเออนะในสมุทรปราการมีสภ.บางแก้วครับสภ.เมืองสมุทรปราการสภ.บางเสาธงเหรอสภ.พระสมุทรเจดีย์โอ้ในจังหวัดนนทบุรีสภ.เมืองนนท์ครับสภ.ไอ้ราชพฤกษ์โอ้โหนะทุกจังหวัดจะมีอย่างนี้หมดสำนวนค้างอยู่ในร้อยเวรเพราะอะไรไหมครับสั่งฟ้องไปล้อแม็กซ์ซวยทีล้อแม็กซ์ก็มาร้องผมครับบอกว่าถูกรีดไถแบบนี้เหลือหลักฐานอะไรมีไหมมีหมดตอนนี้อยู่สำนวนอยู่ที่โรงพักต่างๆไม่ใช่ถึงเวลาเหมือนกับไอ้ร้านน้ำส้มนะไม่มีวงจรปิดก็ไม่ได้ไม่ให้สัมภาษณ์อะไรไม่มีน้ำส้มอ่ะ500ขวดไอ้ที่ผมบอกนะเดี๋ยวผมก็จะเอาเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบน้ำส้มเนี้ยร้านล้อแม็กซ์ทุกร้านอ๋อเมื่อคุณบอกว่าคุณไม่ได้ถูกรีดไถผมก็จะเจ้าที่นะมกของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมครับไปตรวจไปตรวจแล้วก็ตำรวจนะสารสามิตรต้องมาไปด้วยของชุดสอบสวนกลางนะไปตรวจครับว่าผิดไหมครับถ้าไม่ผิดก็แล้วไปถ้าผิดก็ดำเนินคดีหมดในเมื่อคุณบอกว่าคุณไม่เสียหายนะครับแต่คดีคุณอยู่ที่โรงพักต่างๆตำรวจไม่สั่งฟ้องนะเหลือเก็บซ่อนไว้อยู่เพราะอะไรอ่ะก็หลักฐานไม่พอไม่มันต้องฟ้องไงเหรอเพราะว่าคดีล้อแม็กจะรู้แล้วโทษปรับถูกไหมเพราะกลัวว่าไอ้ที่ส่งฟ้องไปกับที่จับจริงย่อมไม่ตรงกันเหรอโอ้โหไม่น่าเชื่อนะอ่ะก็นี่ไงชุดเฉพาะเก็บไงก็ต้องจัดให้แล้วนี่หลักฐานอะไรมีอ่ะไปกล่าวหาเนี่ยฮะอยู่ในมือถือเนี่ยเหรอเพียบคำส่งคำสั่งมีหมดแล้วไม่กลัวเขาจะมาอุ้มเหรอเนี่ยฮะกลัวไหมโอ้ยถ้ากลัวไม่ทำหรอกครับนะอันนี้คือให้รู้ว่าอย่าเล่นกับไฟคือผมไม่เคยรังแกใครนะครับอยู่ในวงการนี่มา9ปี10ปีนะผมเนี่ยรักตำรวจมากกว่าตำรวจรักผมนะครับแต่เมื่อตำรวจรังแกผมจัดให้ไหมต้องจัดคืนบ้างหมายถึงทำเฉพาะคนไม่ดีหรือไงผมเป็นแบทแมนเมืองไทยมีหน้าที่ปกป้องคนดีตำรวจส่วนใหญ่นี่ปราบปรามคนชั่วเป็นคนดีนะตำรวจส่วนใหญ่ก็90% เป็นคนดีแต่พวกเราเจอ 10% ที่ซวยโอ้นะครับคนก็ต้องเข้าใจว่าผมถูกรังแกมา9ปีที่แล้วก็มานั่งบนถนนนะครับกับลูกด้วยกับลูกนะเพราะตอนนั้นเราไม่รู้ภาษีภาษาครับนะไม่รู้กฎหมายเขากำลังแกเราได้แต่ตอนนี้เราประสบการณ์จนหัวล้านแล้วอันนี้ผ่านมาเยอะแยะเลยนะ9ปีแล้ว9ปีแล้วตอนนี้เจอมาทุกรูปแบบทุกเม็ดดำเนินคดีกับตำรวจทนายมีไหมเอาหมดเลยทนายก็ไม่รอดรัฐมนตรียังรอดเลยนะไม่มีใครกล้าดำเนินคดีกับรัฐมนตรีรัฐบาลชุดนี้นะเลยผมดำเนินคดี2คนนะสองคนนะเดี๋ยวผมดำเนินคดีไม่กลัวนะไม่กลัวผมมีอำนาจนะแล้วผมเป็นคนออกหมายจับที่ปรึกษารัฐมนตรีได้ด้วยนะเลยคนดังด้วยคนเนี้ยเอาหมายจับด้วยนะครับคนเนี้ยโหเป็นคนที่ใครๆก็กลัวเขาแต่ผมสามารถออกหมายจับเขาได้เห็นไหมใช้เส้นหรือใช้พยานหลักฐานใช้พยานหลักฐานที่พยานหลักฐานเขาถือว่าเขาเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีคนดังเขาไม่มาตามหมายเรียก3ครั้งครับก็ได้ถูกออกหมายจับแต่ผมก็ให้เกียรตินะให้มามอบตัวไม่ต้องเอาหมายไปจับแต่พวกนี้ก็ดีนะเขาโดนออกหมายจับเขาไม่ไปร้องศิลานะไม่ร้องทำไมอ่ะเขาไปร้องอีกคดีนึงมาเล่นผมเพื่อจับคดีมาแลกกันผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับนะก็เล่าสู่กันฟังว่าการที่จะเป็นคนดีช่วยเหลือสังคมมันก็ต้องเจอกันทุกรูปแบบแหละเราทำงานให้สังคมคนที่เสียผลประโยชน์ก็เยอะนะก็เล่นงานเราก็มีเยอะดังนั้นก็เฉยๆเดี๋ยวนี้ผมชินแล้วนะอาจารย์ถ้าเป็นเมื่อ9ปีก่อนเนี่ยผมกลัวนะตอนโดนคดีแรกเนี่ยผมโคตรกลัวเลยผมเหมือนเอาผมพูดให้ฟังนะผมเหมือนนายชัยพลนี่แหละผมเล่าให้ฟังเลยว่าประสบการณ์เมื่อ9ปีที่แล้วนะตอนนั้นโดนคดีบุกรุกฐานบุกรุกในเวลากลางวันแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์อาชญากรโทษขี้หมาได้ก็นั่นเลยยอมความก็ได้นะผมถูกสั่งฟ้องภายใน36วันนะไปถึงอัยการครับแต่ผมก็จะฟ้องนะนะผมกลัวมากเลยครับทนายคนแรกมา50,000เก็บเงินสดผมไปเลยครับผมให้เพราะผมไม่รู้กฎหมายปรากฏว่าพอไปถึงตำรวจไปวันที่ไปเจอตำรวจที่จะสอบปากคำเสือไปทะเลาะกับตำรวจซวยไหมซวยแล้วเจี๊ยบป้าบอสือชอบหาเรื่องหาราวคือขนาดมึงไม่ไปทะเลาะกับตำรวจกูยังโดนยัดข้อหาไว้แล้วพอไปทะเลาะกับตำรวจ
ชิบหายละเขาเรียกอะไรจ้างมาว่าความมาช่วยเหลือลูกความจ้างมาว่าความแต่กระเสือไปทะเลาะกับตำรวจไปสร้างศัตรูสร้างศัตรูผู้สวยแล้วไอ้พูดหนึ่งคุ้นคุ้นเลยคุ้นคุ้นเลยผมโดน50,000นะเหรอผมบอกเฮ้ยพี่ขณะนี้ไม่ทะเลาะกับตำรวจผมยังโดนยัดข้อหาเลยเอออย่างเงี้ยผมว่าซวยแล้วนี่นั่นแหละสิเขาบอกอะไรไหมอันผมไม่ทำคดีกูละเลยเอาแล้วเงินกูล่ะเออผมบอกแล้วเงินกูล่ะอืมเขาบอกอะไรไหมเอากูมาว่าความมึงได้ไงเสร็จ50,000โดนไปแล้วเลยเอาที่เอาอีกคนนั้นบอกว่าช่วยได้คนนี้ช่วยได้ก็จ่าย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 ไปจ่ายมาไปโดนทนายคนที่สองอีกอันนี้อย่างนะครับคือเป็นทนายคนที่สองเอาสองฝั่งเลยครับโอ้ทำไมเอาเราด้วยเอาฝั่งตรงข้ามด้วยเลยฝั่งเดียวไม่พอไม่พอเสียไป70,000จนกระทั่งมาเจอทนายคนดีครับคนที่สามชนะคดีพอเราไปฟ้องเขากลับครับก็เสียเงินอีกเบ็ดเสร็จเสียไปล้านกว่าคือพูดง่ายเสียเงินอย่างเดียวเสียไปล้านกว่าบาทนะอาจารย์ครับสมัยเมื่อ2533อ่ะเงินล้านหนึ่งถือว่าเยอะไหมจ๊ะนั่นแหละสิเยอะเป็น10เท่าก็แน่ความที่ไม่รู้กฎหมายใครพูดอะไรก็เชื่อจ่ายหมดสุดท้ายจริงพอมารู้ตอนนี้โอ้โหกูรู้นี่ไม่น่าเสียตังค์เลยเพราะมันไม่มีอะไรเลยครับคดีไม่มีอะไรเลยเนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกประชาชนว่าเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นบทเรียนแล้วเป็นบทเรียนแต่มันก็ดีอย่างนะมันทำให้เราไปเรียนรู้กฎหมาย3ปีเนี่ยฝึกวิทยายุทธเนี่ยจนเราแข็งแกร่งจนเรารู้จนเรานำเอาสิ่งที่เราได้มีประสบการณ์เนี่ยมาช่วยเหลือคนครับนะผมอยากให้ดูนิดนึงว่าเนี่ยในเมื่อสัปดาห์ก่อนที่จะมีการเปิดตัวทีมนายเนี่ยผมก็เห็นครอบครัวนึงนะเนี่ยผมให้ดูนิดนึงนี่เนี่ยจันทร์อะไรครอบครัวเนี่ยเป็นครอบครัวอดิติอยู่ที่สตึกบุรีรัมย์นะลูกสาว2คนถูกข่มขืนนะครับแล้วก็บ้านเขาเนี่ยนะบ้านเขาไม่มีฝานี่คือสภาพบ้านเขาจังอันนี้ลูกนะนี่นะอันนี้สภาพบ้านนะบ้านนะบ้านเขาไม่มีฝานะครับเนี่ยแล้วก็มีลูกสาวอายุ19คนหนึ่งมีลูกผู้หญิง3คนพ่อก็เป็นออทิสติกแม่หาเงินอยู่คนเดียวผมก็ไปร่วมกับนายอำเภอสตึกแล้วก็พักพวกกันเนี่ยก็ผมก็รวบรวมเงินได้นะ10,000 บาทเนี่ยครับเนี่ยผมก็ไปให้สร้างบ้านคือให้ไปทำให้เสร็จสมบูรณ์แล้วก็สิ้นเดือนเนี่ยจะเสร็จแล้วก็จะมีการส่งมอบบ้านให้กับครอบครัวออทิสติกที่ถูกข่มขืนที่คนเดือดร้อนจริงๆเลยสตึกบุรีรัมย์นะเนี่ยก็เอาทีมงานอะไรไปก็ไปมอบเงินให้นายอำเภอครับเอาไปสร้างบ้านให้กับครอบครัวออทิสติกเนี่ยให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนนี้นะเพราะนั้นก็ทรัพย์สินก็ได้เยอะเหมือนกันนะก็เนี่ยก็เรียนให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับว่าครับคือบางครั้งเนี่ยถ้ามีเรื่องเดือดร้อนจริงๆเนี่ยถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ได้รับความยุติธรรมนะครับผมช่วยเต็มที่แต่บางเรื่องถ้าคุณไปถึงศาลแล้วอาจารย์จะช่วยยังไงได้ครับถูกบังคับคดีไปแล้วนะเหมือนกับเนี่ยที่เป็นข่าวที่เป็นข่าวสีตายายเลยอ่ะมันบังคับคดีไปแล้วมันหมดเวลาแล้วมันหมดเวลาแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วครับแต่ถ้ายังอยู่ในชั้นโรงพักอยู่ในชั้นสอบสวนหรือในชั้นอัยการเนี่ยช่วยได้ผมมั่นใจว่าช่วยได้ขอให้เป็นเรื่องจริงขอให้เป็นเรื่องจริงวิธีเด็กเนี่ยก็ช่วยเด็กที่ถูกเอาประชาชนไปส่งยาเสพติดที่มีโทษประหารชีวิตนะวิธีเด็กเนี่ยทีนี้วันนี้ก็จะบอกนิดนึงว่าประเทศไทยเป็นไปได้ยังไงอาจารย์เรื่องอะไรปล่อยให้คนจีนเนี่ยมาเป็นคนที่ประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจมืดก็คือเรื่องของเถื่อนของหนีภาษีของเมืองลิขสิทธิ์ของพวกมกแล้วก็ทำกันหลบๆซ่อนๆที่โจงขึ้นเลยโจงขึ้นเลยเลยนะผมยกตัวอย่างให้ฟังว่ามีผู้ประกอบการรายหนึ่งนะครับคนนี้เนี่ยก็ไปเปิดร้านกาแฟในกรมศุลกากรเลยนะเหรอกรมศุลกากรสำนักงานใหญ่นะสถานที่ราชการเนี่ยนะใช่เปิดร้านกาแฟเหมือนอเมซอนนะโอ้โหให้กรมศุลกากรกินฟรีเลยคนนี้เนี่ยทำของเถื่อนทำของผิดกฎหมายแล้วมาเรียกสิทธิ์แล้วพูดไปนี่มีหลักฐานไหมเนี่ยมีนี่ไงเหรอนี่ไม่ใช่ไปใส่ร้ายกันนะไม่มีนะผมเอาชื่อเล่นคนนี้เนี่ยคือเฮียอ้วนโอ้เฮียอ้วนก่อนเฮียอ้วนเนี่ยกับเฮียธนากรเฮียอ้วนนี่อยู่มุกดาหารเหรอเฮียธนากรนี่อยู่กรุงเทพโอ้กล้าเปิดเผยชื่อเลยนะเปิดเผยเลยแต่นี่เปิดเผยชื่อเล่นนะคนนี้เนี่ยเขาเป็นผู้นำเข้าสินค้ามาจากประเทศจีนแล้วก็ใช้
ให้นอมินีบริษัทเนี่ยทั้งหมด7บริษัทเห็นไหมอาจารย์เดี๋ยวเราไม่เอ่ยชื่อนะเออครับมีการนำเข้าเนี่ยของเถื่อนเนี่ยนะครับเดือนหนึ่งประมาณ400-500ตู้โอ้โหเยอะมากนะเนี่ยเป็นเงินก็ประมาณเดือนละประมาณ70 ล้านเลยปีหนึ่งอาจารย์คิดดูเท่าไหร่น่าจะ7-84เดือนหนึ่งเกือบ1,000 ล้านนะโอ้เครื่องกินเลขไม่พอเลยนะพวกนี้คือไอ้นี่ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องสินค้าหนีภาษีสินค้ามก.อย.และสินค้าลิขสิทธิ์นะครับเนี่ยถ้ารวมไปเสร็จแล้วประมาณ1,000 ล้านต่อปีพวกนี้คือไม่เสียภาษีเลยเลยทำผิดกฎหมายหมดโอ้โหในประเทศเราก็แย่เลยเฮียอ้วนกับเฮียอ้วนมืออาหารกับเฮียธนากรนะคนที่สองเนี่ยชุดที่สองนะก็มีเฮียตายกับเฮียชิเฮียตายนี่ก็อยู่ที่มุกดาหารกับนครพนมครับสองคนนี้ก็หุ้นส่วนกันก็นำเข้าของเถื่อนเนี่ยมาจากจีนครับแล้วก็มีหัวบริษัททั้งหมด5 บริษัทเงื่อนเนี่ยนอมินีหมดเลยใช่อันนี้ก็นะชุดที่สองครับพวกนี้เนี่ยนะของเฮียตายกับเฮียชิเนี่ยมี3มี5มี8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 บริษัทครับเข้ามาเดือนนึงประมาณเหมือนกันนะเดือนนึงก็ประมาณ 7-80 ล้านโอ้โหนะครับรวมแล้วเนี่ยนะพวกนี้เนี่ยปีประมาณ1,000 กว่าล้านที่ไม่ได้เสียภาษีเลยนะไม่ได้เสียภาษีเลยใช่คนที่3นะคนนี้คนดังอยู่แล้วเหรอคนนี้คือเสียจี๊ดเสียจี๊ดโอ้เสียจี๊ดมุกดาหารเนี่ยอันนี้เนี่ยคือมีคลังสินค้านะครับแล้วก็พวกกระเทียมแปรรูปนะคนเนี้ยเข้ามาเดือนนึงประมาณ400ตู้ครับก็เป็นเงินประมาณสัก40 ล้านต่อเดือนนะพวกนี้มีของลิขสิทธิ์ทั้งนั้นนะครับพวกนี้เนี่ยกระเทียมในเวลาเสียภาษีเนี่ยครับต้องเสีย 25% นะจ๊ะกระเทียมหลายตังค์นะตามพิกัดตามพิกัดกู้เนี่ยประมาณ 4-5 แสนนะอาจารย์คิดดูว่าเดือนเดือนเท่าไหร่โอ้โหเนี่ยกระบวนการเหล่านี้นะในประเทศไทยเนี่ยมีเป็นไม่ต่ำกว่า500แห่งนะในประเทศไทยแล้วเขาทำกันหลบๆซ่อนๆนะไม่หลบๆซ่อนๆต้องไปดูมาแล้วเขาไม่กลัวเขาดูแลหมดนะเลยดูแลหมดดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแม้กระทั่งไปเปิดกาแฟให้กินฟรีในกรมศุลกากรเลยเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าก็แสดงว่าเขารู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองไงรู้หมดแล้วท่านนายกทราบไหมนายกไม่ทราบเลยลุงป้อมอ่ะไม่ทราบไม่รู้ไม่รู้ลุงป้อมก็ถามไม่รู้แต่ว่าคือวันเนี้ยเราจะเห็นเลยว่าพี่สันทนะเขาก็ไปแฉเรื่องบ่อนแต่ไม่มีใครกล้าเปิดเรื่องของนิภาษีของพ่ออะไรเดือนโอ้ผลประโยชน์มันเยอะเลยแล้วคุณไม่กลัวทั่วประเทศเนี่ยมีเป็นหมื่นล้านนะหมื่นล้านเนี่ยต่อปีนะจ๊ะที่มีการส่งนะครับรายได้อ่ะเรื่องเนี้ยคนมีสีเนี่ยครับนะพวกทุกสีอ่ะเลยมีเอี่ยวหมดอ๋อแต่นั้นก็ต้องบอกว่าที่เราพูดเนี่ยเราก็อยากฝากฝากไปที่ไหนอ่ะฝากใครฝากไว้ฝากใครอ่ะฝากคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเลยฝากที่ประดีกรมศุลกากรนะแล้วก็ฝากถึงผู้ใหญ่ในสำนักงานตรวจแห่งชาติว่านะต้องจัดต้องจัดหลักฐานอะไรพร้อมไหมพร้อมพร้อมให้ความร่วมมือนะพร้อมให้ความร่วมมือเราก็ทำข้อมูลไว้มาเยอะนะก็ต้องจัดปฏิบัติการพิเศษคือฟ้าสางต้องจัดฟ้าสางสักทีนะก็เมื่อ2 วันที่ผ่านมาครับก็ไปจัดที่สระแก้วฟ้าสางกระบวนการเด็ดปีกกระบวนการค้าแรงงานเถื่อนหรือเขาเรียกค้ามนุษย์ครับก็จับนะจับกระบวนการนี้ได้หลายคนครับก็ได้ท่านรองธีรพบภูริเดชรองผู้จัดการสอบสวนกลางพี่ก้องแถลงข่าวไปเมื่อ2 วันครับก็ทำงานกันร่วมมือกันครับก็สามารถจับกระบวนการที่ขนคนต่างด้าวที่นำเชื้อโควิดเนี่ยเข้ามาเผยแพร่ที่ทองหล่อนะชุดเนี้ยครับรับจ้างขนมาแล้วก็พาคนไทยไปบ่อนเขมรเนี่ยก็จับก็เป็นการร่วมมือกันนะครับในชุดปฏิบัติการก็สิ่งที่อยากจะบอกเลยว่าเรามีการปฏิบัติการกันทุกรูปแบบครับเราทำงานทุกวันนะครับพี่น้องประชาชนอาจจะไม่รู้ว่าเราทำงานทุกวันร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการปราบปรามนะครับการทุจริตของหน่วยงานของรัฐผมย้ายตำรวจระดับผู้กำกับเนี่ยเดือนนี้คนนึงนะครับอาจารย์รู้ป่ะใครอ่ะที่กาญจนบุรีโอ้เอาไปย้ายไปทำไมอ่ะก็ไปเกี่ยวพันกับเรื่องของแรงงานเถื่อนโอ้ครับเดิมเนี่ย33 คนถูกดำเนินคดีหมด
คนนี้เป็นคนที่34ครับดำเนินคดีอืมนะแล้วผมเนี่ยก็ไปทำเรื่องของการโกงครับงบประมาณอืมแผ่นดินของกระทรวงมหาดไทยอือหือ330ล้านอือหือประกอบหลักฐานว่าทำพยานหลักฐานนั้นเป็นเท็จกันในการเบิกเงินเลยอืมไอ้พวกนี้ไม่เกรงกลัวกฎหมายนะก็เนี่ยผมถามว่าลุงตู่เนี่ยอืมบอกว่าจะปราบปรามทุจริตเป็นวาระแห่งชาติอืม7ปีผมรอคอยมาเลยแต่ลุงตู่ไม่จัดสักทีผมจัดก่อนทุกทีเลยไม่ใช่ตอนนี้ยุ่งอีก120วันจะเปิดประเทศไงก็ตอนนี้ยุ่งอยู่กำลังนับถอยหลังอยู่ผมไม่รู้แต่แกบอกว่าจะเปิดประเทศแล้วแกบอกว่าแกจะปราบปรามทุจริตเป็นวาระแห่งชาติอืมผมก็เลยจัดแทนแกก่อนจัดไปก่อนจัดให้แกก่อนอ้าวเขาก็จัดให้คุณคดีไปแล้วเนี่ยจัดคดีผมไม่เป็นไรแต่ไม่กลัวแต่ผมจัดให้ดูหมิ่นนายกนะผมดูหมิ่นนายกอะไรฮะคดียังอยู่ที่ตำรวจเลยสำนวนส่งกลับมาแล้วเลยอืมตำรวจจะเกษียณแล้วเลยผมไม่ทำคดีนี้แล้วล่ะเพราะว่าเหลืออีก3เดือนเกษียณแล้วพนักงานสอบสวนนะพนักงานสอบสวนผมรอดแล้วเพราะอะไรเพราะอัยการคืนส่วนตัวมาแล้วไม่มีหลักฐานครับทำอะไรผมไม่ได้ต้องให้สอบนายกไหมเรียกมาสอบสอบนายกสอบนายกให้สอบไหมล่ะนายกไม่กล้ามาขึ้นศาลหรอกไม่ตอนนี้ก็ยุ่งไม่ต้องรีบเปิดประเทศเนี่ย120วันเนี่ยผมนึกถามว่านายกภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ผมบอกนิดนึงนะคือผมอยากจะพูดเรื่องการฉีดวัคซีนนะผมให้ดูอะไรนี่คือประเทศไทยเนี่ยผมว่าโฆษกของการประชาสัมพันธ์เรื่องเขาเรียกอะไรโควิดเนี่ยสบคไม่ต้องจ้างผมนะให้ผมไปช่วยได้ครับผมประชาสัมพันธ์ให้ยินดีช่วยเหลือทางราชการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะอันนี้เป็นใบอาจารย์ครับนะครับรับรองอันนี้เป็นใบรับรองพาสปอร์ตครับว่าผมฉีดโควิดฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วนะครับอันเนี้ยนะครับผมฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าตอนแรกผมก็คิดเหมือนชาวบ้านทั่วไปว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยเสียวเพราะว่าไม่รู้มันดีไม่ดีครับแล้วเราก็อายุมากแล้ว54กลัวว่าฉีดไปแล้วเดี๋ยวตายจะไปก่อนจะไปก่อนว่าไปก่อนก่อนที่จะติดเชื้อครับนะแต่ผมก็ตัดสินใจฉีดทั้งครอบครัวเนี่ยก็ไปฉีดกันครับนะก็ไปลงทะเบียนไปฉีดผมฉีดซิโนแวคนะครับฉีดเข็มแรกปุ๊บวันแรกเนี่ยผมมีอาการแค่เพลียเพลียง่วงนอนอ๋อคือง่วงนอนยังไม่ได้เป็นอัมพาตนะไม่ยังง่วงนอนพอนอนปุ๊บนะก็ปกติวันเดียวนะก็ปกติครับผมก็ไปฉีดอีกครั้งนึงครับเมื่อวันที่13ที่ผ่านมาเข็ม2นี่ยิ่งสบายเลยเป็นไงฉีดปุ๊บไม่เป็นไรเลยไม่ง่วงไม่อะไรเลยทำงานได้ปกติครับมันทำให้ผมมีความรู้สึกว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยมันเหมือนผมมีประกาศเสียบัตรใบหนึ่งเหรอที่ผมจะเดินทางไปไหนก็ได้ทั่วประเทศหรือจะไปต่างประเทศก็ได้ไม่ต้องกักตัวไม่ต้องกักตัวอันนี้คือข้อดีหนึ่งข้อดีข้อที่สองคือมันทำให้เราไปคุยกับใครก็แล้วแต่ครับเราสามารถเอาใบนี้ให้เห็นว่าเฮ้ยกูฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วนะเว้ยไม่ต้องกลัวกูไม่ต้องกลัวกูนะดังนั้นมึงสบายใจได้คนที่คุยกับเราเขาก็สบายใจครับนะเรื่องต่อมาคืออะไรไม่จันพอเรามีวัคซีน2เข็มเนี่ยถ้าเราติดเชื้อไม่ลงปอดแน่นอนเราไม่ตายไม่รุนแรงเราไม่ตายเราพูดอย่างนี้เราค่าพูดเลยว่าเราไม่ตายเพราะอะไรมากเพราะมีวัคซีนที่มีภูมิต้านทานแล้ว2เข็มดังนั้นเชื้อจะไม่ลงปอดครับคนที่ตายทุกวันนี้เพราะว่าไม่ได้ฉีดครับเพราะไม่ได้ฉีดปั๊บเชื้อเลยลงปอดก็เลยเสียชีวิตกันครับเนี่ยสิ่งนี้ผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่าฉีดนะครับมันไม่ได้เป็นอะไรที่บอกหรอกครับแต่มันจะเป็นชั่วคราวนะแล้วพวกที่เป็นอัมพาตเนี่ยอะไรนะหรือไม่เกี่ยวโรคประจำตัวอาการเป็นชั่วคราวไม่ได้เป็นถาวรหรอกเดี๋ยวก็หายชมดิรักษาจริงก็หายเห็นตำรวจแต่รัฐบาลต้องเอาเงินให้เขานะเมื่อเขามีผลข้างเคียงก็ต้องดูแลเขาก็เดี๋ยวรัฐบาลบอกโรคประจำตัวดิก็อย่าไปมั่วนี่คือถ้าเป็นก็จ่ายตรงเลยพูดตรงๆแล้วจ่ายเข้าไปเลยคือเราลูกผู้ชายอ่ะถ้าเขาจะเป็นเพราะผลข้างเคียงมันก็เป็นไปได้จ้ามันจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ที่ภูมิต้านทานของแต่ละคนครับเมื่อเป็นก็จ่ายไม่ต้องมานั่งพิธีเลยต้องเฮ้ยมันเกิดจากมะเร็งมันเป็นโรคประจำตัวถ้าเขามีผลคนฉีดปุ๊บแล้วตายไม่ว่าจะเป็นผลข้างเคียงอะไรคุณรัฐบาลใจป้ามคุณจ่ายไปเลย400,000 บาทจบเนี่ยนี่คือสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลเนี่ยใจไม่ถึงพึ่งไม่ได้เลยถ้าผมเป็นประยุทธ์จันทร์โอชานะถ้าเป็นปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้ตายจ่ายสดทันทีไม่ต้องใช้
เช็คนะจ่ายสดเลยสดไปเลยสดไปเลยคือไม่ต้องมานั่งว่าเฮ้ยมันเพราะโรคประจำตัวไม่ต้องอายไม่ต้องอายมันเกิดขึ้นได้นะไม่ต้องไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะคนเราร่างกายไม่เหมือนกันใครจะกล้ารับประกันว่าฉีดแล้วไม่มีผลข้างเคียงครับถ้ามึงพูดมึงโกหกแล้วคนเราร่างกายไม่เหมือนกันจ้าครับใช่ใช่ฟิตไม่ฟิตนะอายุมากก็มีผลอายุน้อยก็มีผลครับมันไม่แน่นอนแต่ถ้าฉีดปุ๊บมีผลข้างเคียงครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จ่ายไปเลย 400,000 ครับรับรองวินวินแฟร์แฟร์เราไม่ต้องไปอ้างมันไม่ได้เสียหน้าไม่ต้องอายนะไม่ใช่เรื่องเสียหน้าเดี๋ยวนี้ไม่มีใครอายเนี่ยฟุตบอลก็แพ้ไม่ได้เลยเออก็ทุกคนก็ต้องเข้าใจว่าปฏิอยู่มา7ปีก็โดนด่าตลอดอยู่แล้วจะไปอายทำไมอีกนั่นน่ะสิอย่าไปอายเลยเราอยู่กันแบบแฟร์แฟร์ผมทำผิดผมขอโทษนะผมถ้าผมทำผิดผมร่วงเกินใครผมขอโทษก็ท่านนายกก็บอกขอโทษกันแล้วกันนะก็ไม่ต้องอายแต่ว่าหมอแต่ละคนน่ะจำควรจะมีจรรยาบรรณเมื่อมันเกิดก็ต้องเยียวยาพูดความจริงรู้จักคำพูดว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายไหมเราก็เยียวยาเข้าไปไม่ต้องมาอ้างว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เกิดจากโควิดฉีดวัคซีนโรคประจำตัวถ้ามันเกิดแล้วมันเลิกสักทีเป็นผมนะจ่ายสดไปเลยครับเขาจะได้เอาเงินไปรักษาเขาจะได้เอาเงินแล้วเราก็ต้องให้คนไปดูแลเขานะครับเราก็ต้องให้รักษาฟรีครับตลอดชีวิตนี่เป็นสิ่งที่ควรทำครับผมไม่อยากฟังคำแก้ตัวแต่ผมอยากเห็นแสดงความรับผิดชอบครับนี่คือสิ่งนึงที่ผมบอกได้เลยว่ารัฐบาลนะมีคนที่ประชาสัมพันธ์เรื่องเนี้ยไม่ดีพอครับจ้างผมมั้ยไม่เอาตังค์ไปทำมันให้ฉีดแล้วเนี่ยไม่มีผลอะไรเลยครับเนี่ยแล้วก็สบายๆด้วยผมบอกเลยนะครับมีคนฉีดเซนิก้านะฟิตกว่าเดิมอีกเหรอเพื่อนผมบอกฟิตกว่าเดิมอีกเหรอจากทั้งคืนจากไม่สู้เนี่ยสู้สู้ทั้งคืนสู้เดี๋ยวกินน้ำมะพร้าวอีกเลยคึกขนองเลยเนี่ยเขาบอกให้เลยแต่บางคนไม่สู้นะเลยถอยอย่างเดียวบางคนไม่สู้มันก็เลยงงอยู่ว่าทำไมผมถามว่าทำไมมึงสู้ทำไมกูไม่สู้วะเห็นไหมเขาบอกว่ามันเป็นตามวัยสู้ข้างนอกก็บ้างในบ้านไม่สู้ในบ้านไม่รู้เหมือนกันอาจจะผิดกินหรือเปล่าข้าวข้างในแล้วหมอบตลอดเลยใช่แล้วเลยน้องก็เลยหอยฟังว่ารัฐประหารน่ะนะควรจะแสดงความจริงใจเลยถ้าเขาเป็นก็รักก็จ่ายเข้าไปครับเงินมีเยอะแยะกู้มาเยอะไม่ต้องไปซื้อนี่เสาไฟประติมากรรมแถวสมุทรปราการนะโอ้ยนี่เรื่องนี้มหากาพย์แล้วคุณไม่ไปดูทางบ้านคุณอ่ะผมรับผมเป็นที่ปรึกษาเลยผมเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาใครอ่ะที่ปรึกษาของเนี่ยจะไปตรวจสอบเรื่องไอ้เสากินรีเนี่ยก็นั่นแหละสิที่ราชาเทวาเนี่ยเลยเห็นก็บอกนายกอบต.ขับเบนซ์คันละ5ล้านเนี่ยจารู้ไหมว่ามีสองคดีเลยเดี๋ยวพี่น้องประชาชนไม่รู้เดี๋ยวเราให้ดูของจริงนะเรานี่โอ้โหไม่กลัวก็ฟ้องอ่ะไม่เปิดแต่ให้ดูว่า มันมีคดีอะไรวะคือผมเรียนนะเขาเคยถูกดำเนินคดีแถวนั้นทำไมเสาไฟต้องปฏิมากรรมมาแถวปากน้ำนี่เป็นไงเนี่ยตั้งแต่ปี57นะจ๊ะแหล่งท่องเที่ยวใกล้บ้านคุณอ่ะใช่ฮะปากน้ำเนี่ยปี57นะจ๊ะถูกดำเนินคดี2คดีเลยนะโดนข้อหาแล้วว่าเดี๋ยวดูก่อนโอ้นี่ข้อมูลคุณลึกนะโอ้โหโอ้โหแหล่งข่าวนะสภ.บางแก้วเป็นผู้รับผิดชอบคดีเหรออ่สภ.บางแก้วเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบเหรอรัฐเป็นผู้เสียหายแล้วตั้งปี57นี่มันเท่าไหร่เนี่ยนี่มัน64แล้วกี่ปีละอยู่ที่ไหนรู้ไหมปปช.เหรอปกป้องคนชั่วเหรอนะเอานี่อุ๊ยทำไมคดีนานจังอ่ะก็ไม่ส่งกลับสักทีเหรอเอ๊ะปปช.ทำไมสอบสวนนานกันเนี่ยน่ะเนี่ยตั้งแต่ปี57นะเหรอกี่ปีเนี่ย57 58 59 60 61 62 63จะรู้มั้ยว่า67ปียังสอบสวนไม่เสร็จนะครับเขาโดนข้อหาเลยมั้ยตรวจสอบสิสร้างโครงการควงบัวประดับริมถนนกิ่งแก้วเหรอซอยไหนมีซอย5ซอยอะไรเหตุเกิดเมื่อวันที่9มีนาปีพ.ศ. 2557โอ้สถานที่เกิดเหตุถนนบางนาตาดนะตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีสมุทรปราการเหรอนี่โครงการพวงบัวประดับริมถนนกิ่งแก้วเหรออีกคดีนึงดูคดีที่2ครับคดีที่2โดนเหตุเกิดปี57เหมือนกันครับโครงการปั้นรูปสัตว์ติดตามถนนเหรอก็นี่ไงโอ้โหเป็นไงเป็นคนสร้างสรรค์นะเนี่ยประติมากรรมหมดเลยประติมากรรมหมดเลยเออถูก2คดีเหรอตั้งแต่ปี57เหรอจนถึงวันนี้ยังไม่กลับมา
สู่กระบวนการยุติธรรมเลยเหรอนี่ปปช.เออปกป้องคนชั่วใช่มั้ยเนี่ยผมนึกว่าเอ๊ะทำไมสอบสวนนานจังไงก็ไม่รู้นี่เอ๊ะคุณอาชญาไม่ไปดูหน่อยอ่ะไม่ผมทำเรื่องถึงผู้การจังหวัดสมุทรปราการไปแล้วว่าให้ไปตามหน่อยตามหน่อยว่า2คดีลืมหรือเปล่าลืมหรือเปล่าเออทำไมร้อยเวรถึงไม่ตามอือ2คดีนะเหรอผมได้รับเป็นที่ปรึกษาเหรอที่เขาบอกว่าไอ้เสาโครงการเสาประติมากรรมไอ้กินารีอะไรเนี่ยร้านเนี่ยนะเห็นบอกในป่าในหญ้าเยอะแล้วก็ไปนั่นนะมันอะไรมันทำให้เพื่ออะไรอ่ะบริษัทที่รับประมูลปิดแล้วทำไมอ่ะเพราะรู้ว่าผมจะตรวจสอบอ๋อนึกว่าหนีโควิดผมใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านไฟฟ้าเลยเอามาตรวจสอบผมเป็นวิศวกรโยธาครับผมจะไปตรวจสอบใต้ดินบนดินให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้ามาตรวจสอบผมถูกสเปคเปล่าเลยถูกสเปคไหมไอ้ที่มึงเสนอราคามากับที่ของจริงติดสเปคเดียวกันไหมครับ8ปีไอ้ผู้รับเหมาคนนี้ได้เจ้าเดียวเออจำว่าแปลกไหมแปลกแล้วคนอื่นก็ไม่มีฝีมือแล้วมันต้นนึงเนี่ยปกติสเปคเนี่ยสมมติระยะห่าง25เมตรจะต้องมีกี่ต้นอ่ะทำไมมึงถี่จังในป่าหญ้าทำไมมึงยังมีเสานี่ไม่เขาบอกเป็นห่วงประชาชนถ้ามันไกลแล้วแสงมันไม่สว่างเดินต้องโดนงูกัดอะไรต่างเพราะว่าตรงนั้นติดแถวทางเข้าป่าหิมพานต์อ่ะก็ผมยอมรับนะคนนำโครงการเนี่ยไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดา8ปีครับดูดิโดน57นะยังรอดเลยไม่ไอ้พวกนี้เวลาโดนได้โดนหมดนะถูกผมถามพรรคพวกมาแล้ว1คนคิดการคิดโครงการก็ผิดคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างอนุมัติออกแบบตรวจสอบอะไรหมดเลยนะแล้วก็บริษัทพวกนี้ก็โดนด้วยนะโดนหมดหมดเลยอ่ะเพราะว่าเป็นการหัวประมูลหรือเปล่ามันหมดเลยทั้งกระบวนการเลยผมบอกว่าไม่ใช่ผมไม่ตรวจสอบนะผมเป็นที่ปรึกษานะที่จะเป็นลงพื้นที่ในการดำเนินการนะครับเนี่ยถึงบอกว่าสิ่งต่างๆเราเนี่ยถ้าเราช่วยกันปราบปรามทุจริตนะโดยที่นายกเนี่ยไม่ปราบเราปราบนะผมเป็นที่ปรึกษาท่านเสรีครับนะเรื่องการตรวจสอบการขึ้นเราเรื่องนี้ไม่เอาเข้ากันมาธิการไม่ต้องเข้าไม่ต้องนะไม่ต้องเข้าเพราะว่าเลยเอาปปปใช้ปปปดีกว่าไวกว่าทำงานดีไหมปปตรปปปชุดนี้มีพันตำรวจจรุนเกียรติปานแก้วพันตำรวจตีจรุนเกียรติปานแก้วทำงานดีไหมเป็นผู้ประกอบการปปปไปจับไอ้นายกอบต.ที่อ๋อ80,000 80,000 จับขนังข้าวเขา80,000ก็เอาเลยแปลงก็เอาทำไมมันข้ามไปข้ามในความสะดวกเลยเอาเป็นก็บอกว่าคล้ายๆก็ทำกันเป็นประเภทนี้ไปจับเจ้าหน้าที่อะไรป่าไม้อะไรที่เรียกเงินเขาทำไม้พยุงเหรอเห็นไหมโอ้มันเงินเดือนไม่พอแล้วไงพวกนี้วันนี้มันฐานะยากจนยากจนนะแล้วพี่จุลเกียรติปานแก้วผมล่อดิบๆหมดนะไม่มีใครกล้าทำนะปปป.ยุคก่อนไม่มีใครกล้าจับนะครับยุคนี้จับเอาจริงเอาจริงเนี่ยผมต้องบอกว่ามีหน่วยงานที่เพิ่งได้แบบเนี้ยผมก็สบายใจผมร้องอย่างเดียวนี่ FC บอกโกงหมดถ้าสดชื่นใช่เอออาจารย์รู้จักโครงการนี้ไหมอะไรอะไรคนละครึ่งของรัฐบาลคนละครึ่งคนละครึ่งฮะเฟส3คนละครึ่งเหรอมีหลายเฟสเดี๋ยวนี้ผมใช่ผมจะว่าผมมีโครงการใหม่นะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง เป็นไงผมไม่เชื่อ ผมไม่เชื่อผมเปลี่ยนโครงการแล้วโครงการเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะเพราะว่าผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แล้วใช่ไหมคือเปิดเผยเยอะๆเขาบอกเปิดเผยเยอะๆก็คือที่เราบอกไงว่าการทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาลนะผมตรวจสอบเนี่ยผมยึดเงินมาในโครงการที่ผมพูดเนี่ยนะ330ล้านนี่นะครับหยุดเลยนะไม่มันได้ไปร้อยกว่าล้านแล้วมันไม่ให้แล้วนะมันไม่กล้าเบิกแล้วนะเพราะว่ามันถูกผมจับได้แล้วครับเนี่ยถูกติดคุกมาละนี่ผมถึงบอกว่าเรื่องพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราถ้าเราช่วยกันจริงๆอ่ะฝ่ายค้าเนี่ยถ้าทำหน้าที่ตรวจสอบจริงๆอ่ะเจอผมเป็นประชาชนธรรมดาคนหนึ่งผู้ง่ายเป็นคนแค่ชาวบ้านทั่วไปชาวบ้านทั่วไปนะคุณยังตรวจเจอเลยทำไมฝ่ายค้าตรวจไม่เจอคุณต้องบอกว่าทุกเรื่องที่เราทำเนี่ยทำเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนครับคนยากจนต้องมีที่พึ่งสโลแกนของเราคืออะไรหนึ่งคนยากจนต้องมีที่พึ่งครับนะสองคือคนจนต้องไม่มีการถูกเก็บเงินเพราะว่าสำหรับผมนะผมบอกได้เลยว่าผมช่วยคนจนเป็นครับคนรวยต้องเก็บตังค์นะต้องเก็บเยอะๆเพราะรวยเพราะรวยเราเก็บคนจนไอ้คนรวยเยอะๆเนี่ยเขาไม่เจ๊งหรอกครับแต่คนจนเนี่ยเขาไม่มีจะให้ผมไม่รู้นะสำหรับผมนะผมไม่กล้าเก็บครับเนี่ยผมลุงพลนี่แกก็ยากจนนะ
ก็ทนายยังทำให้ฟรีเลยคนละคนเขาเอาไปดูสถานะยากจนทำไมต้องเอาเฮลิคอปเตอร์ไปส่งเขาก็เขาเป็นคนยากจนเนี่ยไม่ใช่เขาเป็นใครเขาเป็นนายพลเหรออ๋อไม่ใช่ชั้นประทวนไม่ใช่กระจอกเหรอเขาถึงเอาฮอไปส่งถึงมุกดาหารเขาเป็นนายพลเห็นบอกมีรถการกระสุนอะไรด้วยป่ะด้วยมีรถทำไมถึงมีรถก๊อปรถก๊อปเพราะอะไรเดินไม่ได้เขาเป็นนายพลขาไม่ดีไม่ใช่นะก็เป็นนายพลนะสสยังต้องเดินเข้านะพอดีมีเพื่อนเป็นสสผมก็เดินเลยไปประชุมกรรมธิการเลยมีคนเอารถก๊อปมาไหมไม่มีเลยก็ต้องเดินอ๋อแล้วต้องชู2นิ้วอะไรได้ไหมไม่ต้องชูไม่ต้องชูนะแต่ผมบอกให้เลยว่าเพราะเป็นนายพลเลยนายพลได้รับอภิสิทธิ์นี่เขาฟังอยู่นะเนี่ยไม่กลัวเขาเดี๋ยวเขาฟ้องนะเห็นกูอยู่อะฟ้องมาแล้วเลยโอ้โหผมเขาบอกเขาไม่ถอนฟ้องไม่ยอมฟังอย่าไปกราบเขานะเห็นทำหน้าน้ำตาซึมอะไรเองก็เห็นมีคนบอกอะน้ำตาซึมเลยอะไรเงี้ยผมโดนด่าผมยังไม่ฟ้องเขาเลยเหรอที่เขาด่าผมอะไรอัดเสียงอะไอ้อะไรตัวสัตว์อะเหรอแล้วไม่เอาเรื่องอะผมยังไม่เอาเขาเลยทำไมอะนะสงสารเขาสงสารเขาเหรอเพราะแค่นี้เขาอ้วมแล้วแต่เขาไม่ถอนฟ้องนะเขาบอกว่าจะเอาติดคุกให้ได้เลยไอ้โขเป็นหนี้ธกส.เป็นหนี้ไฟแนนซ์มาฟ้องผมหมิ่นประมาทถ้าศาลลงโทษเขาไม่ยอมนะถ้าศาลลงโทษผมก็เว้นกรรมแล้วทนายเขาก็ไม่ยอมทนายเขาน่ะผมมีพยานนะเลยผมมีเจ้าหน้าที่ธกส.ผมมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะเอ้ยวันนั้นที่เขาฟ้องเห็นก็ไปยืนกันเต็มเลยทนายหลายคนนะวันนั้นจำได้ไหมอีเวนต์นี่ผมพูดให้ฟังเลยนะผมฝากถึงหมอปลาเลยเมื่อไหร่จะกล้ามาดีเบตกับผมหน่อยคือผมเนี่ยนะผมอยากเจอหมอปลานะครับในประเทศไทยเนี่ยคนหนึ่งที่ผมยังไม่เคยปะมือเลยใครอ่ะหมอปานี่แหละหมอปาหมอสัมภเวสีเนี่ยจะไปคุยกันเรื่องอะไรทุบศาลผมอยากคุยกับแกหน่อยคือผมมีเรื่องคาใจกับแกหลายเรื่องครับแกเป็นคนพานายพลเนี่ยไปเจอทนายตั้มนะเหรอได้ให้มาฟ้องผมนะเออทำไมทำงั้นน่ะจริงๆคนเนี่ยไม่รู้จักตั้มนะแต่หมอปาเป็นคนพาคนไปเจอตั้มนะแล้วก็มายืนหน้าศาลแถลงโอ้โหยืนกันหลายคนนะสง่าราศีมีใครบ้างล่ะผมจำได้นะมันนะเออชื่อเลยมีรัชพลมีรณรงค์ผมจำไม่ผิดนะเจมมีตั้มเกิดผลใช่ไหมอุปริยะเกิดผลผมไม่แน่ใจเลยแล้วก็มีโนบิตะมีโนบิตะคนหนึ่งแล้วก็มีใครว่าไอ้มีหมอปามีหมอปาครบเลยนะยืนกันนะแต่ว่านั่นยืนเก้าคนอ่ะแล้ววันนี้ไปไหนหมดอ่ะวันนี้หายมาแล้วนี่เหลือแต่ใครเหลือคนเดียวทนายเหลือนายตั้มเหลือตั้มกับคนละแต่นี่คือสาเหตุที่ผมโดนฟ้องเนี่ยหมอปานะผมอยากคุยกับแกมากคือผมกล้าผมบอกพี่หนุ่มกันชัยนะเอาหมอปามาดีเบตกับผมทางรายการผมกระแสหน่อยอยากจะปรับใจอยากจะคุยกันเพราะว่าหนึ่งผมมีเรื่องคาใจกับแกหลายเรื่องแกเป็นคนการันตีนะว่าถ้าคนผิดเนี่ยแกจะโฉนด10 ล้านมาประกันตัวเหรอโอ้แกการันตีเลยว่าคนไม่ใช่คนร้ายผมจำได้เลยแกเป็นคนการันตีครับดังนั้นเนี่ยผมถึงอยากดีเบตกับแกมากเลยครับนะแต่แกไม่ยอมมาสักทีทำไมแกติดธุระมั้งแกบอกว่าแกติดไปทุบอะไรของแกแต่จริงคือก็คุยกันแบบครับพี่น้องอยากดีเบตกันบางอย่างที่เรามีคำถามคาใจครับเราอยากดีเบตเขาไม่ใช่ว่าอยากจะไปไม่ได้โกรธแค้นนะไม่ได้มีเรื่องอะไรกันเพียงแค่อยากจะถามบางเรื่องว่าทำไมตอนนั้นทำไมคิดแบบนั้นแต่ทำไมตอนนั้นคิดแบบนั้นนะแกโดนของโดนอะไรเปล่าเพราะว่ามีพญานาคอะไรเข้าไปในวังเนี่ยไม่รู้ดิแกแพ้ทางพญานาคว่าก็นั่นน่ะสิแกเก่งเรื่องผีก็นั่นน่ะสิไปเจอพญานาคเคยอะไรไปไม่เป็นว่าก็นี่น่ะมันก็เป็นไปได้ต้องให้อภัยไปผมก็ถึงบอกว่าอยากคุยจริงๆอยากคุยแบบไม่มีอะไรหรอกก็คือปกติก็รู้ๆกันอยู่ครับว่าพวกนี้คืออยากเจออยากสัมผัสนะผมถึงบอกว่าถ้าเรามีโอกาสแล้วก็จะนั่งคุยกันอย่างเงี้ยคือแบบเพื่อนแบบฝูงกันครับนะก็เรียนพี่น้องประชาชนว่าวันนี้ที่มากันเนี่ยก็คุยกันแบบสนุกสนานอาจารย์ครับนะแล้วที่จะต้องไปร้องนี่ไม่สนุกนะเอาจริงนะเอาจริงเลยเพราะว่าโอ้โหใครจะยอมออกมาจับผมให้ไปพบวันที่4ออกมาจับผม31เลยกำหนดเวลาเลยไหมสมมตินี่เลยทำจดหมายถึงผมด้วยนะเขียนว่า14 มิถุนาเท่านั้นหากท่านไม่ยื่นหลักฐานถือว่าท่านสละสิทธิ์อ้าวสละสิทธิ์ได้ไงเราเป็นผู้ต้องหา16 มิถุนาสั่งฟ้องไปยังอัยการเลยทำไมต้องรีบร้อนกันนะ14จดหมายถึงผมเลยผมยังไม่ได้อ่านปุ๊บเนี่ย16สรุปสำนวนสั่งฟ้องแล้วได้รับหมายเรียกเนี่ยยังเป็นไงมาทับหมายเรียกอะไรวะจดหมายมาถึง14 16สั่งฟ้องแล้วเหรออาจารย์คิดดูว่า
จร้ายกับผมขนาดไหนอ่ะก็ต้องรีบหรือเปล่ามีใครเขาบอกว่าต้องรีบหน่อยไหมช้าไม่ได้ไอ้นี่ใบสั่งจราจรหรือเปล่าทำไมมันเร็วขนาดนี้วะ อาจารย์ต้องรีบนะโอ้โหผมโดนข้อหาเนี่ยผมถามว่าทำไมมันเร็วยิ่งกว่ายิ่งเลยชีวะมึงส่งใบสั่งกูมาวันที่14นะ16ไอ้14บอกหมดเวลาแล้วครับสละสิทธิ์มันจะสละสิทธิ์ได้ยังไงล่ะผมไม่ได้จริงโชคนะเว้ยเออพระผู้ต้องหามีสิทธิ์ต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ผมไม่ได้จริงโชคนะก็นั่นน่ะสิผมยังถามอาจารย์ว่าไอ้กูส่งจริงโชคที่อยุธยาป่าววะทำไมมันบอกว่าหนังสือมันบอกว่าหมดเวลาแล้ว14มิถุนาถือว่าท่านสละสิทธิ์ถือว่าท่านสละสิทธิ์เออแปลกท่านไม่ให้การเออประเทศไทยมีด้วยวะกล้าออกหนังสือขนาดนี้ผมบอกพี่น้องประชาชนนะอย่าเสือไปมีเรื่องที่สภ.พระนครศรีอยุธยานะแม่งไวกว่ายิตาชิเออมันแจ้งวันนี้31นะจับปุ๊บ31ครับ16วันสั่งฟ้องเลยเป็นคดีสำคัญหรือเปล่าเป็นคดีสำคัญเห็นบอกว่าทางกองบัญชาการตั้งคณะกรรมการเลย10คนอู้ใครคำสั่งใครคำสั่งผู้การจังหวัดโอ้โหอาจารย์คิดดูนะไอ้คณะกรรมการ10คนนี่นะโคตรขยันเลยเหรอออกหมายจับเสร็จแล้วถึงมาประชุมเหรอเขาตั้งตั้งนานแล้วไม่ประชุมเหรอพอออกหมายจับเสร็จผมแล้วมาประชุมโอ้เซฟมีผมมีเพื่อนอยู่ใน10คนนั่นน่ะเหรอ3ใน10มันโทรบอกผมว่าเฮ้ยเขาไม่เคยเรียกกูประชุมเลยเหรอเนี่ยออกหมายจับปุ๊บวันรุ่งขึ้นเขาเรียกกูประชุมเลยแสดงว่าคดีสำคัญเลยเนี่ยสำคัญมากเลยเหรอที่ออกหมายจับก่อนแล้วก็ถึงมาประชุมมีอะไรกำชับเรื่องกุญแจมืออะไรด้วยมีนะเออวันนั้นโหโชคดีมากเลยเนี่ยอยากจะบอกไอ้รองสารวัตรคนหนึ่งนะครับไอ้ที่ทุ่งสองห้องเนี่ยแม่งโอ้โหเอากำลังมาจับผมกี่คนเนี่ยหลายคนที่ศูนย์ราชการผมเนี่ยเห็นมันมาแล้วครับกูวิ่งก่อนโอ้โชคดีนะกูใส่คอนเวิร์ตวิ่งเร็วกล่าวว่าจะใส่แจมือได้ไหมได้แสนนึงเหรอนี่ฮะผมเห็นแล้วผมวิ่งก่อนเหรอก็ใส่คอนเวิร์ตอ๋อถ้าใส่แจมือเมื่อไหร่นะสวยเลยกูนั้นไปก่อนผมก็เลยไปที่ยุทธยาเหรอแล้วมอบตัวก็แสนก็ไม่ได้เลยไม่ได้แสนเหรอกลายเป็นแสนสหัสไปอดแดกเนี่ยโอ้โหนะก็กูใส่คอนเวิร์ตนี่แหละที่ต้องใส่รองเท้าคอนเวิร์ตเพราะกูวิ่งเร็วอ่ะวิ่งเร็วนะไม่ใช่อ๋อที่มาไปไหนมาไหนใส่ผ้าใบนี่มีเหตุผลนะมีเหตุผลโอ้เวลาเตะก็สบายหน่อยวิ่งได้อะไรได้แต่ที่แน่ๆคือวิ่งเร็ววิ่งเร็วอาศัยวิ่งเร็วเป็นหลักครับนะคือผมต้องบอกมึงมากูไปก่อนแล้วโอ้โหผมเป็นแล้วมันขึ้นมาได้เลื่อนมาเลยมันมาทำไมวะไอ้นนท์ส่งมาหมายเจ็บออกหมายจับออกแล้วพี่มาจับกูแน่เลยครับกูไปแล้วผมลงลิฟต์เลยสวนกันครับสบายใจไปโอ้โหถ้าโดนใส่กุญแจมันนี่ฮาฮานาก้าเลยนะครับภาพนี้มันโอ้โหภาพนี้มีราคาเป็นแสนเลยนะเป็นแสนเพราะอะไรไหมมีคนเอาไปใช้ในศาลได้เหรอนี่ไงศาลครับเออนี่คือคนที่ถูกหมายจับเหรอถูกใส่กุญแจมือหลบหนีหลบหนีเห็นไหมขายได้ไหมได้ขายได้โอ้โหเนี่ยเรื่องเนี้ยเอ๊ะในพลแกก็โดนจับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยใช่เห็นแกก็บอกแกอายมากเลยไม่รู้ดิใครไปจับแกที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอ่ะนั่นแหละลุงบุญอ่ะเขาไปจับนายพลแล้วไปจับเขาได้ไงล่ะถึงจะโดนฟ้องไงเขาถามว่าพูดภาษาไทยหรือเปล่าก็ถึงโดนฟ้องภาษาไทยนะเพราะว่าคุณไปจับนายพลเออถ้าคุณจับนายอัจฉริยะไม่เป็นไรไม่แล้วแกบิดหน้าดูนะลุงอ่ะไม่ท่าเต้นอะไรเต่างอยเขาจะให้เต่างอยบิดใหญ่เลยก็เคยร้องเต่างอยไงแต่เขาไม่ยอมนะเนี่ยเขาเนี่ยร้องคุณศิระไปจับเขาได้ไงเขามามอบตัวคุณศิระอย่าให้พูดเลยทำไมแกอายผมแล้วเลยผมบอกแล้วผมบอกแกแล้วว่าอย่าทำเลยไม่ปิดทางลงทั้งหมดเลยดูเขาบอกว่าไม่ให้ทางผมก็บอกว่าไม่ผมไม่ให้ทางลงเขาเลยก็ให้เขาไปพบซะหน่อยอย่างน้อยๆก็เขาบอกถ้าให้กูไปพบแม่ชมพู่กูก็ไม่น่าแตกผมไม่ให้พบคุณก็ไปประกาศประเกิดเขาก็เลยบอกว่าคุณเป็นใครเนี่ยคุณใครก็ผมเป็นอัจฉริยะไงอยู่ดีไปห้ามเขาเป็นใครมาห้ามเขาแล้วนี่เขาไม่ได้ไปก็ยุ่งเลยสุดท้ายก็ลุงตู่ก็ต้องประกาศเลยประกาศเลยเนี่ยต้องขอบคุณลุงตู่นะ7ปีที่ผ่านมาผมไม่เคยประทับใจลุงตู่นะประทับใจวันที่แกด่าศิระนี่แหละเลยผมประทับใจมากเพราะว่าวันนั้นผมทำให้ผมคิดว่าอย่าน้องน้อยสุดๆนะแกยังมีคุณธรรมนะแกยังมีจริยธรรมยังมีความคิดที่รู้ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกนะแกถึงด่าศิระนี่ผมต้องขอบคุณนะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่7ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งมาทับใจวันนั้นผลงานเนี่ยนะแล้วก็ชีวิตแกเปลี่ยนเลยนะทำไมได้เรตติ้งอันดับหนึ่งเลยโอ้เป็นบุคคลที่ใครๆก็อยากให้เป็นสมควรเป็นนายกตลอดไปตลอดไปแต่คงไม่ต้องถามคนอื่นนะแต่สำหรับผมไปดูเรตติ้งเนี่ยแกพูดประโยคเดียวเองมึงเอานักโทษมาแถลงใต้ทุนศาลมาต่อสู้คดีมาต่อสู้คดีชีวิตแกเปลี่ยนเลยนะเหรอ
คนชื่นชมทั้งประเทศแล้วลุงพลกับทนายเขาอะตอนนั้นเละเลยเลยเออเขาไม่ออกมาสวนปกติเขาสวนนะใครเห็นต่างเนี่ยก็เราคนละชั้นกับเขาจะไปพูดกับเขาเลยเราจะพูดกับเขาเลยเดี๋ยวเขาฟ้องเราอีกเลยแค่นี้เราก็เหนื่อยแล้วนะในนี้ถึงบอกว่าคือต้องเข้าใจนะครับวิถีชีวิตของพวกเราเนี่ยผมคิดอย่างนี้นะอาจารย์ผมคิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามอ่ะอย่าไปยึดมั่นอะไรมากชีวิตพวกเราเนี่ยออกจากบ้านมาเนี่ยนี่คือความคิดของผมนะครับคือออกจากบ้านมาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเจออะไรบ้างเราไม่รู้หรอกว่าเราจะถูกรถชนตายไหมเราจะถูกยิงตายไหมเราจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้หรอกชีวิตตัวเราเองครับแต่เราเย็นกลับไปหาลูกเนี่ยนี่คือเราถือว่าเราได้พบหน้าลูกนะความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงนะกับลูกกับเมียเนี่ยครับได้นอนกอดกันได้คุยกันนะแต่ผมไม่เคยเอาเรื่องงานไปคุยที่บ้านนะเพราะผมไม่อยากให้ครอบครัวมารับรู้อะไรมากงานผมคือผมจะไม่คุยเรื่องงานผมก็ทำไปชีวิตผมเนี่ยคือไม่เคยยึดติดว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นเมื่อถึงวันที่อะไรที่มันกำหนดแล้วเนี่ยก็ทัดแถเรามีลมหายใจแล้วก็ช่วยทำหน้าที่ของทำความดีช่วยสังคมตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไม่ใช่บุญคุณแผ่นดินเดี๋ยวก็จะเหมือนคนนั้นเลยไม่เราตอบแทนบุญคุณแผ่นดินแล้วเพราะว่าไม่เหมือนคุณประสิทธิ์นะเราไม่ใช่ประสิทธิ์แต่เราทำเนี่ยคือเราก็ทำของเราไปอย่างเงี้ยจนหมดสิ้นลมหายใจเราแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับว่าบ้านเราเนี่ยคนเก่งมีเยอะครับคนกล้ามีน้อยคนโกงอ่ะคนโกงเยอะมากเยอะนะเยอะมากทีนี้ผมอยากให้เห็นว่าสังคมไทยต้องมีคนสู้เราต้องปกป้องสิทธิ์ของเราครับบางคนโทรหาผมพี่ครับผมถูกอย่างนั้นอย่างนี้ไปโรงพักยังครับยังไม่ได้ไปเลยครับครับทำไมมึงไม่ไปอ่ะ คือมึงต้องไปดิเรื่องของมึงยังไม่ไปเลยแล้วมึงให้กูไปยังไงเอาผมก็ถามมันนะช่วยตัวเองก่อนต้องช่วยตัวเองก่อนนะมึงต้องช่วยตัวเองก่อนไปแล้วเขาไม่ทำให้โทรมาเดี๋ยวจัดให้ครับมึงยังไม่ไปเลยไปได้ไงมีหมายจับอยู่คือบางครั้งผมต้องบอกเลยไหมเฮ้ยมึงต้องปกป้องสิทธิ์มึงก่อนช่วยตัวมึงเองก่อนอย่างเดียวแล้วไม่ได้ความเป็นธรรมแล้วไม่ได้ความเป็นธรรมยังไงมึงนอนอยู่บ้านมึงนอนอยู่บ้านมึงต้องไปโรงพักสิถ้ามึงถูกไปแจ้งความแล้วคดีไม่คืบหน้ามึงต้องไปโรงพักไปจี้มันไปถามมันใครมาบอกกูแล้วมึงมาบอกว่าถ้าไม่เดินผมบอกว่าถ้ามึงไปโรงพักนะยกขู่มาเลยเดี๋ยวกูคุยกับร้อยเวรท่านมาทำไมมึงจะให้เอารถก๊อปไปรับที่บ้านที่บ้านยังไงมึงหาเมื่อกี้หามึงต้องไปก่อนดิ้นรนหน่อยไม่ใช่มึงบอกว่าไม่ได้ความเป็นธรรมแต่มึงไม่ไอความเป็นธรรมของมึงเนี่ยคือมึงไม่ได้ไปเลยไม่ได้ทำหาเลยมึงไม่ได้โทรศัพท์ไปบางคนบอกผมยังงุ่นผมยังงี้มึงเกิดได้ยังล่ะผมยังไม่เกิดเลยครับมโนมึงมโนไปแล้วแล้วมึงจะมาร้องทำส้นตีนอะไรก็นั่นน่ะสิบางทีผมเจออย่างนี้นะอาจารย์ต้องเอาส้นตีนกลับไปผมเจออย่างนี้นะกระเทยครับโทรมาอ้อยผมก็นึกว่าอะไรวะอ้อยอ้อยมึงอ้อยอ้อยอะไรของมึงเนี่ยเซ็กโฟนพี่ผามันบอกว่าผมรู้แล้วผมอะไรวะเป็นไงสบายใจยังมันบอกว่าขอบคุณครับพี่ผมต้องโดนทุกรูปแบบเลยนะโอ้ยแสดงว่าคุณทำได้หลายอย่างเลยผมเป็นที่ระบายทุกอย่างเลยผมก็บอกว่ามันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งของผมนะที่ได้ให้ทำให้คนได้คลายทุกข์ทำให้คนสบายใจนะถึงเราไม่รอแต่ว่ามันถูกใจมันแต่บางคนก็มีความทุกข์นะเพราะคุณเนี่ยถ้าเขาเห็นหน้าคุณเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ดีคดีสั่งฟ้องช้าก็ไปตามอย่างเงี้ยนี่ก็ไปตามมาหลายก็ดีไหมอ่ะผมบี้แม่งหมดอ่ะตามหลายก็ดีไหมเนี่ยคือนี่ไงผมอยากให้เป็นตัวอย่างไงว่าถ้าเราเป็นผู้เสียหายเราต้องไปตามคดีนะบางครั้งเนี่ยผมบอกอาจารย์นะร้อยเวรเนี่ยเขาไม่มีข้าวกินครับเขาไม่มีขนมก็เสื้อติดมาติดมือไปเผื่อเขาหน่อยสีน้ำใจมีน้ำใจเขาหน่อยผมไปเนี่ยนะน้องๆทุกคนนะกาแฟเฮ้ยข้างร้านมีข้างโรงพักจะมีร้านน้ำขายครับครับน้องไปสั่งกาแฟมามีกี่คนจัดให้เขาหน่อย20คน20แก้วผมจ่ายตังค์ให้ครับกระดาษมีไหมไม่มีกระดาษเดี๋ยวไปซื้อกระดาษมาให้ดับเบิลเอไหมครับก็ซื้อให้เลยสิบลีมดูแลไปเพราะว่าบางทีร้อยเวียนได้ค่าสมนุน1,500แต่มึงโอ้โหให้มันซื้อให้มันใช้กระดาษตั้งเท่าไหร่5ลีมครับมันไม่ผิดทางซื้อแต่ตะกี้ก็มี FC ก็บอกว่าถ้าเขาอยากได้กุ้งมังกรอ่ะกุ้งมังกรก็ต้องไปซื้อตัวละ50,000เนี่ยว่า50,000ตายไปแล้วแล้วเพื่อนผมตายไปแล้ว50,000อ่ะ50,000แลกกันแลกกับกระดาษแล้วก็แลกกับสำนวนคดีอ๋อใครก็ไม่รู้นะไม่รู้ตายไปแล้วเพื่อนผมตายไปแล้วแต่ผมพูดให้ฟังว่าเราต้องใช้สิทธิ์ของเราเองในการไปตามคดีครับถ้าเราไม่รับความธรรมเราไปหาผู้กำกับครับผู้กำกับเนี่ย
ขาจะกลัวที่สุดคือชาวบ้านไปหาเขาเพราะว่าหนึ่งเขาอายมีได้เลยอายอายที่พุ่งกลับอ่ะมีอ่ะมีดิเลยอะไรว่ามึงมาตามที่กูไปหาไม่รู้มึงทำงานกันยังไงวะให้มึงมาตามหาของกูครับนี่คือสิ่งนึงผมอยากบอกประชาชนเลยว่าคุณต้องไปหาผู้กำกับถ้าไปหาไม่เดินหน้าไปหาผู้การจังหวัดเลยผมนี่ไปหมดนะผู้กำกับไม่รับเรื่องกูอ่ะครับกูไปหาผู้การผู้การไม่รับเรื่องกูหาผู้บัญชาการโอ้ต้องเอาแบบนั้นเลยต้องไล่เลยไล่สายเลยไล่จนกระทั่งมันอายเราครับสุดท้ายมันทำอะไรปะพี่ไม่ต้องไปบอกนายหรอกครับเดี๋ยวผมทำให้โอ้เห็นไหมเห็นบางที่ตะโกนกราบป้ายโรงพักอะไรต้องขนาดนั้นไหมไม่ต้องไม่ต้องนะไอ้นั่นมันไอ้นั่นคือชาวบ้านที่เขาไม่รู้กฎหมายจริงต้องกราบไอ้นั่นต้องกราบแต่สำหรับผมเนี่ยผมไปเนี่ยผมเดินเลยผมไม่ถึงเลยชนที่มาล่อผมทุกคนนะครับทางโทรศัพท์นะผมไม่รู้จักใครหรอกแต่โอเคคุณไปโรงพักครับผมขอได้คุยร้อยเวรหน่อยผมก็จะถามพี่ครับมาคดีนี้ของเขาเนี่ยเป็นไงครับเราต้องถามก่อนนะเพราะเราไม่รู้ไอ้นี่มันโกหกเราว่าให้ความเป็นธรรมเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมตำรวจก่อนครับตำรวจก็จะอธิบายเราว่า1 2 3 4 5ครับเหี้ยมึงหลอกกูนี่หว่าเราก็ด่าแม่งเลยเราด่าเลยนะครับไอ้ฮามึงเนี่ยมารอกูเฮียจริงๆตำรวจไม่ใช่อย่างนี้นี่วะเราพูดเลยครับสุดท้ายมึงขอโทษตำรวจนะแล้วมันยอมไหมมันก็ยอมเพราะมันรู้ว่าคือเราต้องถามทั้งสองฝั่งฟังความให้รอบด้านให้รอบด้านแล้วค่อยอ่านถ้าเกิดว่าตำรวจผิดครับทีนี้เราก็จะถามแล้วว่าครับเมื่อไหร่ทำเมื่อไหร่เสร็จให้โอกาสให้โอกาสนะให้โอกาสให้อภัยครั้งที่3คืออะไรไหมครับให้ไปที่ชอบที่ชอบอที่ไหนแกนผมของผมของผมที่ไหนให้ไปที่ชอบที่ชอบศูนย์อะไรก็ได้ไม่รู้สอบประกอบก็ร้องตั้งกรรมการสอบวินัยมาแล้วแล้วก็ย้ายแล้วก็ย้ายเข้าคือสิ่งเนี้ยที่เราอยากจะบอกเลยว่าผมไม่ได้ฟังความข้างเดียวนะครับตำรวจผมก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาเพราะว่าเราต้องถามว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ครับบางทีรถชนกันนะส่วนมากมันจะมีปัญหาเรื่องรถชนครับคนตายไม่จะเป็นฝ่ายผิดถูกไหมครับคนตายพูดไม่ได้นี่คือสัจธรรมของวงการตำรวจที่ทำคดีรถชนเลยที่เราเจอมาครับสุดท้ายเราจะถามแล้วว่าเฮ้ยน้องดูที่มีการเยียวยาครับมีประกันไหมมันไม่มีใครอยากให้เกิดรถชนนะครับมันเป็นอุบัติเหตุมันเป็นอุบัติเหตุแล้วถ้าเราเยียวยาเขาได้ความพอดีความเหมาะสมผมไก่เกียร์จบทุกรายนะอาจารย์ครับไม่เคยต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลนะจบกันแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับครับนี่คือสิ่งหนึ่งอยากจะพูดนะว่าให้ความรู้ของทุกคนเราให้ความรู้เลยว่าการจะสู้กับคนพวกนี้ต้องสู้แบบไหนแต่อย่าโกหกหลอกลวงข้อมูลคุณทุกคนเนี่ยครับเช็คได้เช็คทั้งสองฝั่งได้ครับนั้นอย่าประเภทไอ้นี่อย่างนะประเภทแบบไปจ้างรับจ้างถือป้ายไม่เอานะเลยเพราะว่าคุณไปจ้างรับจ้างถือป้ายก็ไม่มีประโยชน์เขาได้ค่าจ้างไหมพวกนี้โอ้ย5,000 ถึง 10,000นะแล้วถ้าพวกลอตเตอรี่อ่ะลอตเตอรี่ลอตเตอรี่เนี่ยแต่คุณรู้มาไหมลอตเตอรี่เท่าไหร่ก็เก็บมัน5,000 ถึง 10,000อ่ะเลยแต่ผมต่อหัวล่ะของผมนี่นะป้ายนี่ต้องขนาดว่าถ้าเกิด A4 เท่าไหร่อะไรป้ายใหญ่เขาแล้วแต่ให้คนถือเลยแต่ผมพูดอาจารย์นะในชีวิตผมไม่เคยเก็บค่าที่ปรึกษานะครับคนปรึกษาผมมันเป็นร้อยคนไม่เคยเก็บตังค์นะเพราะเขามาปรึกษาเราเนี่ยครับเขาก็เสียค่าโทรศัพท์อยู่แล้วเราไม่เก็บเขาหรอกครับเขาจ้างเราทำคดีนะเราก็เก็บค่าวิชาชีพไม่ได้ว่าแพงมากครับแต่ว่าช่วยเขาลอตเตอรี่เนี่ยที่ตาดเนี่ยผมฟ้องไปแล้วนะครับคดีอาญากี่คดีอ่ะ11 คนเลยอ่า11 คนฟ้องไปแล้วที่ศาลจังหวัดตาดเลยแล้วคุณได้ไปยกป้ายเลยไหมไม่มีอ้าวทำไมไม่ยกอ่ะผมไม่ให้ผู้เสียหายไปยกป้ายเลยทำไมผมให้เขาฟ้องทั้งอาญาทั้งแพ่งแล้วยกป้ายนี่มันช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้หรอกเลยเพราะว่าเอาเรื่องไปให้ตำรวจทำเวลานั้นก็ไปด่าตำรวจเลยแต่เวลาหากินกับชาวบ้านมึงก็ยกป้ายเอาตังค์ชาวบ้านแต่เอาคดีไปให้ตำรวจทำเลยมึงระยำจริงๆเฮ้ยทำไมเป็นงั้นพูดคุ้นๆนะเนี่ยเออเนี่ยแล้วขึ้นศาลแพ่งหมดนะเลยผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนเลยว่าไอ้ยกป้ายนะไปทำคดีผู้อนุบาลนะครับไปหลอกตังค์เขา200,000เลยไม่มีใครมาค้านเลยคดีหมูก็เก็บมัน20,000-30,000เองครับแม่งแพ้ศาลยกฟ้องเลยเพราะอะไรก็มันทำคดีไม่เป็นเลยมันไม่เคยขึ้นศาลแล้วขนาดด้านไหนขนาดด้านจูป้ายอาจารย์ที่ดูมันน่าอับอายไหมผมนี่อายนะเขามาปรึกษาผมว่าพี่หนูจ้างโดนตั้ง200,000น่าตัวยกป้ายเนี่ยครับไปฟ้องผู้อนุบาลนะอาจารย์ที่ดูดีไต่ฝ่ายเดียวศาลยกได้ยังไงครับอายไหม
ครับโอ้โหอายขายขี้หน้าใช่ป่ะเนี่ยคือเวลาที่คุณทำนะครับคุณจะจ้างทนายฟาร์มนะคุณต้องพิจารณาให้ดีดูจากอะไรฮะใบหน้าหรือเสื้อสูทหรืออะไรไงคุณจะไปดูมากคนเก่งๆในประเทศไทยเยอะทนายดูจากที่ออกทีวีหรือเปล่าหรือกันดูไงไม่ต้องออกทีวีหรอกดูยังไงผมเห็นที่จุฬาฯนะที่ผมไปขึ้นศาลนะเก่งเยอะทนายอ่ะแล้วก็ทำคดีพวกเนี้ยครับจบหมดชาวบ้านจ่ายเงินก็จริงแต่ว่าชาวบ้านได้สิทธิ์เต็มที่ไอ้ยกป้ายน่ะมันมั่วจริงๆอ่ะมันไปทำคดีผู้อนุบาลยังแพ้แล้วมึงจะไปทำมาหาแดกหาอะไรเดี๋ยวนี้มียกไหมเดี๋ยวนี้ยกเหมือนเดิมเลยมันยกตลอดแหละแล้วตำรวจเขายอมไปยกอะไรตำรวจตำรวจบอกมาอีกแล้วไอ้ยกป้ายกูโคตรรำคาญเลยเขาไม่เก็บค่าสถานที่อะไรไหมเขาไม่มีเก็บเพราะอะไรไหมคือเขารำคาญแต่ว่าเขาจำเป็นต้องรับเลยรับแล้วก็ส่งไปท้องที่แล้วไอ้ยกป้ายไม่มีตามหรอกครับถ้ามึงให้กูตามเอาตังค์มาโอ้ไม่ได้ทำฟรีไม่ได้ทำฟรีเลยเห็นบอกเพื่อประชาชนอะไรไม่มีฮะเพื่อกระเป๋าตังค์ประชาชนอะไรไรเนี่ยมีโอ้โหเมื่อก่อนเนี่ยยกป้ายเจอผมครั้งแรกนะโคตรลำบากเลยทำไมอ่ะไม่มีเงินเหรอเดี๋ยวนี้ยกป้ายแม่งขับเบนซ์ด้วยเหรอโอ้โหขับเบนซ์นะเหรอเสียภาษีอ่ะไม่รู้เสียภาษีเปล่าเดี๋ยวขับเบนซ์นะเหรอปรึกษาที่ 5,000 โอ้โหปรึกษาที่ 5,000 เหรออันนี้เล่าสู่กันฟังใครก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้ถ้าไปถือป้ายแม่งหมื่นนึงเหรอออกซื้อตังค์ครับโอ้แต่ขอโทษทีนะมันไม่เคยขึ้นศาลหรอกเป็นแบบแพ็กเกจอะไรป่ะเป็นแพ็กเกจเหรอถ้าจะขึ้นศาลต้องราคาหนึ่งแล้วก็ส่งให้ว่าความเองไหมไม่ใช่ว่าความเองไม่เคยเหรอให้นอมินีไปขึ้นแต่ว่าคิวทีนึงเหรอนี่พูดให้ฟังอันนี้ของจริงเหรอไปถามได้คนที่เคยไปจ้างยกป้ายอ่ะโดนทุกคนเนี่ยครับแต่ว่าพูดไม่ได้ทำไมพูดไม่ออกพูดไม่ออกจุกไม่ออกเหรอจุกไม่ออกถึงบอกว่าถึงนี่คืออยากจะเล่าสู่ให้ฟังเพราะกูโดนมาก่อนแล้วในอดีตนี่โดนมาแล้ว50,000เลยทะเลาะกับตำรวจกูซวยแล้วคือมีเรื่องกับตำรวจนี่มันเหนื่อยนะครับต้องบอกว่ามีเรื่องกับตำรวจมันไหนจะเป็นผู้ต้องหาไหนจะต้องไปเลยต้องดูศัตรูรอบด้านทนายเพราะเขามีอะไรเขามีปืนอยู่ข้างเอวมีกฎหมายอยู่ในมือครับถ้ามึงซ่ามากเดี๋ยวมึงอาจจะโดนยัดไม่ได้ยัดอะไรนะยัดยาโอ้แสดงว่าเป็นผู้ต้องหาที่จ้างทนายก็อย่าหาคนที่สร้างศัตรูทะเลาะกับตำรวจท้าทายตำรวจอะไรงี้ก็ผมให้ข้อคิดว่าตอนผมโดนคดีนะพอไปทะเลาะตำรวจเนี่ยผมรู้แล้วสิตายแล้วกูครับไม่เอาดีกว่าก็ไปทะเลาะกับคนที่เขาจะเอาเรื่องเราก็มันจุดใบปากกาเหมือนไงไอตัวผู้ต้องหาที่แก้คดีก็ยากแล้วคือไปจ้างทนายมายังไปทะเลาะกับตำรวจอีกเวลาติดแล้วติดนะทนายไม่ติดกับเราในการนั้นเราต้องหาทนายความที่เข้าใจเรานะถ้าทนายไม่เข้าใจเราแล้วก็ไม่เป็นทีมเวิร์กกับเรานะสวยแน่นอนแล้วเกิดเราไปจ้างทนายพวกอยากดังอะหิวแสงอะโอ้อย่างนั้นต้องสวยแน่นอนก็แบบอะไรๆก็จะเป็นเรื่องหมดซื้ออะไรก็ต้องดูให้ดีนะมันเหมือนซื้อลอตเตอรี่อะเดี๋ยวนี้ผมพูดตรงว่าทนายความเก่งๆเยอะเหมือนกันนะคนที่มาช่วยผมเนี่ยเก่งๆเยอะครับต้องบอกเลยว่าไอ้ที่บอกว่าแพ้เนี่ยผมบอกให้เลยว่าบางเรื่องเนี่ยมึงไม่พูดความจริงบ้างอะคดีหมิ่นประมาทเป็นเรื่องธรรมชาติคดีเล็กๆน้อยมันไม่มีอะไรแต่คดีมึงอ่ะที่ดูเรื่องรัฐบาลสองเนี่ยโอ้ยาเสพติดเนี่ยกูว่ามึงเหนื่อยนะเหนื่อยนะเหนื่อยสนที่ยังบอกเหนื่อยเลยเหนื่อยมึงไม่ต้องวิ่งหรอกหอบเหรอหอบหลักฐานชิ้นหนึ่งนะนี่เล่าให้ฟังนะโอ้โหมันทำลายตั้งแต่วชน.แล้วเหรอหลักฐานชิ้นเนี้ยเหรอหลักฐานชิ้นเนี้ยเป็นหลักฐานที่ติดข้อความหลักฐานชิ้นนี้เหรอที่สามารถพิสูจน์ความผิดได้ได้เลยโอ้โหแล้วถูกทำลายไปแล้วเหรอโชคดีชิบเป่งเลยมีอัศวินขี่ม้าขาวเหรอเก็บไว้ให้เหรอตายห่าแล้วพูดไปอย่างนี้แล้วก็จะนอนหลับปะเนี่ยไม่รู้ดิแล้วจะนอนหลับปะเนี่ยเพราะไอ้นี่นะมันหายไปตอนชั้นกรรมการสอบสวนเหรอสอบข้อเท็จจริงตายห่าแล้วพูดอย่างนี้จะนอนไม่หลับปะเนี่ยมันเคยชนะคดีไอ้คดีดังๆนะเพราะว่ามันได้ไอ้คลิปเสียงไปเหรอนะโอ้เจ้านี้ด่านนั้นคืนสนองเหรอตายหาแล้วจะนอนหลับไปเนี่ยหายสาบสูญไปแล้วโอ้ยอย่าย้ำเนี่ยอย่าย้ำมันดีใจมากเลยนะเหรอคิดว่าทำอะไรกูไม่ได้แล้วโอ้โหชิบหายย้ำบ่อยๆแล้วจะนอนหลับไปเนี่ยเนี่ยมันหายไปบังเอิญดู FC หัวล้อกันที่หายแล้วอัศวินขี่ม้าขาวแม่งเก็บสำเนาไว้3ชุดตายหาแล้วเนี่ยมันบอกอะไรไหมผมก็สงสัยนะพี่คณะกรรมการชุดนี้แม่งทั้งแม่งเหรอแล้วอยู่ๆไอซีดีเนี่ยมาที่ได้มาจากหน่วยงานราชการเนี่ยมันหายสาบสูญไปในคณะกรรมการเหรอเฮ้ยเห็นในข่าวเขาบอกไม่ใช่เสียงเขาเนี่ย
เสียงเขาเนี่ยเขาจำไม่ได้โอ้โหอันนี้ยิ่งกว่าเด็ดอีกเลยทีเด็ดเลยตายหาให้นอนหลับไปเนี่ยพูดอย่างเงี้ยระบุชัดเจนโอ้โหหน่วยงานกลางส่งมาเฮ้ยมันถึงต้องทำลายให้หายอย่าพูดไปอย่าพูดไปเออเนี่ยเออเหนื่อยแน่นอนโอ้โหหอบแดกเลยใช่แล้วจะนอนหลับไปเนี่ยไม่รู้แหละหัวเราะกันใหญ่อะมึงอย่าคิดว่าไม่มีหลักฐานสำคัญตายหาเลยดินักวิ่งเลยนักวิ่งนะออกกำลังกายออกกำลังกายอืมเที่ยวนี้หอบหน่อยเลยออกหน่อยอืมอาการต้องออกเลยอืมโอ้โหหน้าแดงหูแดงเลยมือเก่งอืมโอ้นี่เป็นอาการของคนที่อะไรของคนที่เขาออกอาการตลอดเวลาเลยถ้าวันไหนเขาหน้าแดงหูแดงมือเก่งเลยแสดงว่าเริ่มจะรุนแรงเริ่มจะไม่ไหวแล้วเริ่มจะไม่ไหวแล้วโอ้แล้วหลักฐานนี่มีอยู่ครบเลยครบถ้วนโอ้โหตายหาเป็นผมนอนไม่หลับอ่ะเนี่ยมัตตาสังเหรออืมมัตตาสังตายหาเนี่ยเพราะนั้นอัยการเขาไม่เพิ่มข้อหาหรอกเหรอเออโอ้ยเขาบอกกันแกล้งเขานี่แบบเนี่ยไปทะเลาะกับผบตรก็เลยเพิ่มข้อหาเขาอีกไม่ใช่เลยเหรอมันเพิ่มเพราะไอ้ตัวนี้แหละเหรอไอ้ตัวนี้แหละโอ้โหแล้วหลักฐานนี่คุณเอาไปเพิ่มป่ะเอาไปเพิ่มดิคุณทำไมทำเขาอย่างนั้นน่ะก็โกรธมันได้มาแบบว่าดวงกับเฮงไงเหรออ้าวไหนบอกเป็นเพื่อนซีร่วมน้ำสาบานกันมาก่อนผมหาเนี่ยนะผมก็ไอ้หามันหายไปไหนวะเลยเออมันหายไปได้ยังไงวะไอ้ตัวถอดเทปอยู่นะเลยแต่ไอ้ตัวหลักฐานตัวนี้หายเลยมันถูกทำลายไปเลยแปลกนะแม่งโอ้โหฟกที่ผ่าเลยไปได้มาพอได้มาทีนี้มึงเสร็จแล้วแล้วนี่แล้วเขารู้ไหมเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยเขาไม่รู้เขาคิดว่าถูกทำลายไปแล้วเลยแล้วตายหาแล้วที่เขานั่งฟังอยู่เนี่ยก็ให้มันรู้ไปแล้วทำยังไงนะเนี่ยมันไปเอาทำร้ายได้ไงอตอนนี้มันอยู่ในสำนวนแล้วเหรอมันไม่ได้แล้วแล้วบอกกันแกล้งเขาอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นแกล้งอะไรเหรอมันทำเองนั้นน่ะนะประเทศไทยนะต้องมีคนอย่างพวกผมอ่ะกล้าเปิดกล้าชนกล้าสู้นะพวกเราทุกคนเนี่ยครับยืนหยัดความถูกต้องผมมีคนตั้งฉายาผมนะว่าแบทแมนเมืองไทยโอ้ปกป้องคนดีเหรอปราบปรามคนชั่วโอ้โหหน้าที่ของผมแล้วพูดแบบนี้ก็พวกคนชั่วฟังก็สะดุ้งไงก็ปราบหมดอ่ะเหรอผมจานว่าตั้งแต่ผมทำชมรมมา9ปีนะผมช่วยคนมาเยอะแยะนะครับแล้วก็จับผู้ต้องหาเยอะแยะเหรอแล้วก็ต่อสู้กับตำรวจนี่มาเยอะนะเหรอจับมาทุกอาชีพไหมจับทุกอาชีพทนงทนายอะไรก็โดนไหมทนายก็โดนโอ้โหตำรวจก็โดนทหารก็โดนโดนหมดทนายก็ไม่เว้นอ่ะไม่เว้นโอ้โหแล้วรัฐมนตรีผมยังไม่เว้นเลยแล้วถ้าเกิดทนายที่เคยเป็นเพื่อนกันมาแล้วเว้นไม่เคยเพื่อนคือเพื่อนเพื่อนในเพื่อนนะไอ้เคยไปไหว้พระด้วยกันนี่ก็ปล่อยได้ไหมผมบอกได้เลยนะว่าความถูกต้องมาก่อนเพื่อนนะผมต้องแยกแยะเลยโทรศัพท์มาเคลียร์ได้ไหมเพื่อนเนี่ยนะหลัง5 โมงเย็นเลยในเวลาราชการนั่นคือหน้าที่เลยไม่มีหลักการเพราะว่าเลยยาเสพติดนะเป็นเรื่องของบ่อนทำลายชาติเราบอกได้เลยว่ายาเสพติดเป็นเรื่องของบ่อนทำลายปล่อยไว้ไม่ได้นะปล่อยไว้ไม่ได้คือเป็นภัยต่อความมั่นคงแล้วก็เป็นภัยต่อสังคมถ้าลูกหลานเราติดยาเสพติดแล้วมีคนได้เงินจากการค้ายาเสพติดแล้วก็ไปจ้างทนายความมาแก้คดีครับนะโดยใช้เอกสารปลอมผมถือว่าทุกคนชั่วเพราะนั่นเพราะว่ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ทำให้คนติดยาคนติดยาสามารถฆ่าพ่อแม่ได้คนติดยาสามารถทำอะไรก็ได้ครับดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราไม่ปล่อยให้เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศต้องช่วยกันครับช่วยกันทำให้บ้านเมืองดีขึ้นนะก็วันนี้ก็พอเหมาะสมพอเหมาะสมนะเดี๋ยวเอาอย่างอาทิตย์หน้ามาเล่าหนักกว่านี้หนักกว่านี้เลยแล้วก็จัดหนักกว่านี้แล้วก็จะมาพูดคุยกันแล้วนี่คนที่เขาฟังเนี่ยพวกที่ทำอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยนอนไม่หลับเลยก็แล้วแต่เขาของเตือนของในภาษีก็บ้านไปนี่ก็นอนเราตีนไก่หน้าผากเลยผมเนี่ยก็เมื่อกี้บอกชื่อแล้วบอกย้ำอีกทีนะเอาอีกรอบนึงอีกรอบนึงนะก็มีเฮียอ้วนมุกดาหารเฮียนครกรุงเทพเฮียตายเฮียชิเฮียตายเฮียชินี่อยู่มุกดาหารนครพนมนะเฮียจี๊ดก็อยู่มุกดาหารนะอันนี้ก็เป็นออเดอร์น้ำจิ้มก่อนครับนะเดี๋ยวเราจัดให้นะก็ขอบคุณครับแฟนเพจของอาจารย์ทุกๆคนครับขอบคุณข้าราชการดีๆทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์เดชาที่ให้โอกาสมาร่วมพูดคุยกันนะครับขอบคุณแฟนเพจทั่วโลกครับที่เป็นบุคคลที่รักผมทั้งสองครับก็ขอบคุณทุกๆคนแล้วก็ขอบคุณตำรวจนะน้ำดีทุกๆคนขอบคุณนักการเมืองน้ำดีทุกๆคนครับข้าราชการน้ำดีทุกๆคนนะที่ช่วยกันทำให้บ้านเมืองนี้ครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะครับเจ้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมกันในการนะครับก็ป้องกันเรื่องโควิด-19เหนื่อยก็ขอให้สู้ครับนะครับ
อย่าท้อนะครับถ้าเราท้อเราหมดกำลังใจนะลองคิดดูว่าจะมีคนอื่นนะที่ลำบากกว่าเราแค่ไหนดังนั้นทุกเราทุกคนต้องสู้ครับเราไม่ต้องบอกสู้เพื่อชาติเราสู้เพื่อตัวเองและสู้เพื่อครอบครัวผู้ที่นะครับผมแนะนำอย่างนี้นะครับว่าวันนี้สถานการณ์เนี่ยโควิดเนี่ยมันลำบากนะต้องอดทนอดกั้นนะคิดนะครับคิดก่อนทำแล้วทุกคนก็จะแก้ไขปัญหาได้นะปัญหาทุกอย่างมีไว้แก้ติดขัดอะไรมาปรึกษาได้นะครับช่วยได้ช่วยช่วยไม่ได้ก็อย่าบอกช่วยไม่ได้จริงๆนะถ้าโกหกก็โดนด่าแต่ไม่ต้องมาเซ็กโฟนเพราะที่นี่ไม่ใช่ที่ระบายนะครับสวัสดีครับครับครับ